ขอโชว์คนดังขอโชว์สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์วันนี้นะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเป็นการเปิดรายการที่พิเศษสุดๆจริงๆค่ะกับรายการของเรานะคะวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญสุดพิเศษมากประหนึ่งว่ายกตลาดมาอยู่ในรายการของเราก็ว่าได้ยกตลาดมาเลยค่ะนะคะซึ่งของที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเราค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นอะไรที่อลังการและ Amazing มากๆนะคะนั่นก็คือของเรานี้ค่ะนี่เขาบอกว่านี้นะเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยความแซ่บไม่ใช่เฉพาะกับเน็ตไอดอลหรือว่าเซ็กซี่สตาร์เท่านั้นนะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แม่ค้าก็แซ่บเวอร์แม่ค้าหลายๆคนเนี่ยแซ่บนะคะโดยเฉพาะแม่ค้าแถวต่างจังหวัดแม่ค้าต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีจุดขายหลายๆอย่างด้วยกันขายอะไรคะขายอะไรคะเนื้อนมไข่เนื้อนมไข่นี่อยากลองใช่ไหมได้ได้ได้ไม่ขายอะไรอ่ะอันนี้ขายเนื้อได้การขายหน้าขายไข่นี่ดูตรงหน้าค่ะผู้ชมค่ะโอ้นะคะกินไหมคะตับ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 ซื้อของไม่จ้าซื้อของไม่จ้าแล้วนอกจากตับแล้วยังมีเห็ดด้วยวันนี้ก็มาขายแตงกวานะขายแตงกวาคิดได้หนึ่งบาทไม่ซื้อค่ะไม่ไปอ่ะแตงกวานี่นำเข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์อย่างนั้นเลยบอกการควรขายนี่ค่ะขายไก่ขายไม่หมดก็กินไก่สดในน้ำไก่ที่กินได้นะไก่สดเนี่ยกินได้หรอดูเคยกินแล้วนะอร่อยถึงว่าสิไก่เขาในรายการแล้ววันนี้เนี่ยเรายกตลาดยกราคาที่อยากเป็นแม่ค้าจะมาอยู่ในรายการเราเนี่ยคือหมายความว่าไงคือเขาขายแบบนี้หรอเขาขายคือเขาจะแบบเขาบอกว่าความแซ่บเวอร์เนี่ยนะคือเป็นแม่ค้าเนื้อนมไข่ที่หลายคนบอกว่าขายดีมากอยู่แถวเพชรบุรีจ้านี่สวยอ่ะมันหอมอย่างเงี้ยหอมมากหอมเบอร์วังอลังการอรุณดีอยู่เพชรบุรีแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าเขามีสูตรพิเศษสูตรลับจริงๆไม่ใช่แค่ปิ้งไม่ใช่แค่ย่างธรรมดานะคะแต่เขามีสูตรพิเศษจริงๆถ้าเป็นภาษาเหนือเขาจะเรียกว่าหม่าล่าหลับแต่แต่มะลามะลาหรือว่ามะลามันมีสองความหมายแต่ความหมายเดียวกันคำเรียกหม่าล่าหรือมะลาแปลว่าอะไรอะหม่าล่าไม่รู้ไงปกติถ้าไปเชียงใหม่จะรู้จักหม่าล่าก็คือเหล้าเหล้าขาวแล้วช่วงเนี้ยเขาเรียกแล้วมันจะมีนี่เงินอะไรนะเดี๋ยวเราต้องไปถามแม่ค้าไหมว่ามะลาแปลว่าแล้วแม่ค้าจะเซ็กซี่มาฆ่าเราสามคนตายไหมล่ะก็หนูแนะนำนะพี่เล็กโอ้เหรอคะปิดเสื้อขึ้นปิดเสื้อขึ้นปิดเสื้อขึ้นปิดไม่ได้วันนี้น้องก็เลยขอหลีกทางมาเป็นสาวบอกว่าแบ๊วๆเพราะว่าจะเอาความแซ่บไปสู้คงสู้ไม่ได้อันนี้สุกแล้วนางเป็นแม่ค้าแบบเนื้อนมไข่ถ้าคุณอยากเรารู้ได้ไงว่าสุกหรือไม่สุกไม่รู้ไงเรียกมาถามแม่ค้าเดี๋ยวต้องถามแม่ค้าในรายการไม่เสร็จแล้วคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยค่ะช่องทางการรับชมของเราก่อนนะคะว่ามีช่องทางอะไรบ้างคะน้องอุ๋ยช่องทางเยอะมาก HBP Underscore Channel ก็ได้หรือว่า @byebyecancer.thai นะคะรวมถึงยังมีทางกล่องลูกปุ๋ยทีวีช่อง8ไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Application นะคะก็กดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆรวมถึง Wellness Smart Shop ก็เซิร์ช Wellness Smart ไปเลยหลากหลายช่องทางในวันนี้เพราะว่าอยากจะให้หลายคนแซ่บไปพร้อมๆกับเราค่ะพร้อมยังคะคุณชมขาจับหัวใจให้ดีนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะแม่ค้าของเราค่ะเซ็กซี่สุดพลังประหนึ่งว่าเป็นเซ็กซี่สตาร์ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ค่ะใช่แล้วคือน้องก็ไม่รู้ว่าตกลงว่าขายปิ้งย่างหรือว่าขายเนื้อนมไข่กันแน่นะคะเอาวันนี้ต้อนรับเลยดีกว่านะคะกับคุณไอรยาชอบจิตหมวยมิ้นนั่นเองเย้โปลาหมึกค่ะนี่เดี๋ยวนี้รายการเราเนี่ยแม่ค้าแต่ละคนโอ้โหแซ่บมากนี่คือแต่งตัวตื่นมาเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่แล้วแบบนี้มาเรียบร้อยเลยสีผมแบบนี้แต่แนะนำตัวกันก่อนแนะนำตัวกันก่อนแนะนำตัวกันค่ะก็อารยาชอบจิตนะคะหมวยมิ้นค่ะ
ตอนนี้ก็ทำธุรกิจเล็กๆเรียกว่าเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะก็ทำเป็นมะลาค่ะปิ้งย่างสไตล์จีนจริงๆแล้วคือปิ้งย่างชาลินนี่แหละเป็นย่างสไตล์จีนจะเป็นอาหารขึ้นชื่อนะคะของทางเหนืออีกประเภทหนึ่งเวลาไปเชียงรายไปพะเยาไปเชียงรายไปลำปางอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นคือเขาจะขายกันแบบเต็มเลยเดี๋ยวแปลคำว่ามะลานิดนึงมะลาแปลว่ามะลาคือปิ้งมะลาคือปิ้งย่างชาลินอ๋อชาลินลิ้นชาอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะคุณแม่คือเวลากินคือจะแซ่บอร่อยแล้วก็มันจะเป็นการกระตุ้นลิ้นแบบเด้าลิ้นเด้าลิ้นเลยเด้าลิ้น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 เป็นยังไงคุณแม่โอเคแล้วยังไงคะของแต่ละอย่างเนี่ยคือต้องเสียบไม้แบบนี้หรอคะทำเองทุกอย่างเลยค่ะเสียบไม้แบบนี้แหละสวยๆเซ็กซ์แบบนี้ทำเองเลยทำเองค่ะคุณอู๋จ๋าเริ่มต้นตั้งแต่ไปจ่ายตลาดเองเลยโอ้ต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่คือบางครั้งก็เจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเก้าโมงแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก่อนการเป็นแม่ค้าเนี่ยทำอะไรมาก่อนคะคุณหมวยหญิงเป็นพรีตี้เอ็มซีมาก่อนค่ะมันคนละทางสวยแม่ค้าเลยนะขอบพระคุณค่ะแล้วเป็นมือเอ็มซีอยู่ดีๆแล้วทำไมมาเป็นแม่ค้าได้ยังไงคะสวยก็อยู่ในวงการมาประมาณเกือบ10ปีแล้วก็ได้ว่าแก่ใช่พอวันนึงก็เราแบบนี้แก่แล้วพี่โบกันคุณแม่หนูยังสวยอยู่เออใช่ไหมอ๋อเป็นพี่ TMC เออใช่ใช่ใช่ TMC แล้วจู่ๆทำไมคืออดีตอดีตอันนี้อดีตแต่ปัจจุบันก็แซ่บเวอร์เหมือนกันอดีตก็สวยเห็นไหมนี่แล้วจริงเป็นพริตตี้ก็โอเคอยู่แล้วนะเป็นงานสบายๆอยู่จู่ทำไมถึงมาเป็นแม่ค้าแซ่บได้ล่ะคะก็อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวอยากจะมีแบบว่าเป็นอาชีพที่เป็นหลักแหล่งหน่อยเมื่อเราแก่แล้วอ่ะปีนี้33ปีหน้า34แล้วนะจ๊ะไม่แก่ไม่แก่หรอกวัยกลางแซ่บใช่ไหมถึงเลือกมาเป็นแม่ค้าปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยคะมันได้ไอเดียก็คือได้ไอเดียมาจากเราเป็นคนเหนือค่ะเราก็เป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดพะเยาค่ะเป็นคนจังหวัดพะเยาเป็นคนจังหวัดพะเยาแต่เจ้าฝากแชร์หน่อยนะน้องมวยฝากแชร์ด้วยใช่มั้ยคะแชร์ยังไงคะแชร์ยังไงสอนหน่อยสอนหน่อยมาคุณผู้ชมคะกดแชร์ไปพร้อมๆกับพวกเราเลยนะคะคุณชมขาเพราะว่าฝากไลค์ฝากแชร์ฝากแชร์หน่อยนะคะตอนนี้อันนี้ใครอ่ะพิมพ์เข้าไปแชร์ยังแชร์ยังไงคุณแม่เข้ามาตรงนี้ใช่ป่ะเข้าไป Facebook CH8 ทีม CH8 นี้จ้ะคุณแม่ทีมเอฟแปดแล้วก็สุดท้ายหลังจากนั้นก็กดปุ่มแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์กันได้เลยถูกต้องตอนนี้อู๋คนดูเยอะนะคะมีประมาณคนเข้ามาดูโอเคมาแล้วก็มันก็จะขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็เราก็จะแชร์โพสต์เลยใช่ไหมคะแชร์เลยแชร์เลยไม่ต้องพิมพ์อะไรสักอย่างเลยใช่ไหมจะพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์บอกว่าแม่ค้านมโตวันนี้ไปเจอแม่ค้านมโตค่ะใช่นะคะต่อเนาะเรามาเมาส์กันต่อบอกว่าเป็นคนจังหวัดพะเยาพะเยาของกินของอร่อยก็ต้องเยอะต้องแยะแต่ทำไมถึงมาขายมะลาปิ้งย่างเพราะอะไรคะเพราะว่าคือเราคิดว่าตอนนี้มันเป็นกระแสดังอยู่ที่สำคัญคืออร่อยด้วยที่มาได้ยังไงถามก่อนดีกว่าที่มาได้ยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราช่วยปิ้งย่างเลยระหว่างที่คุยไปทำยังไงนะหมวยจ๋าคุณแม่ทำแบบนี้นะป้าเดี๋ยวแนะนำหน่อยมีอะไรบ้างไปพูดไปปิ้งไปอะไรบ้างมีอะไรบ้างวัตถุดิบใช่ไหมคะก็คือหลักๆเลยเนี่ยที่ขายดีนะฝั่งนี้เลยไส้ไส้เอามาหนึ่งไส้ต้องเป็นไส้อะไรคะไส้อ่อนหมูค่ะอ๋อไส้อ่อนหมูใช่แล้วมีเทคนิคการทำความสะอาดอะไรไหมอ่ะมีค่ะก็คือเราล้างสะอาดก่อนหลังจากนั้นเราเอาไปต้มพอมาต้มเสร็จปุ๊บเรามาหั่นให้เป็นชิ้นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราต้องล้างสักประมาณแบบเยอะๆเลยจนให้แบบไขมันออกเยอะเหมือนกันนะเอาไส้ไปปิ้งเลยไส้ไปปิ้งเลยเอาไส้ไปปิ้งเลยเอาไส้ไปปิ้งการทำใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะไส้วิธีการปิ้งแม่ค้าต้องใส่ถุงมือไหมคะขาใส่ค่ะคุณใส่ถุงมือก่อนนะคะใช่ไหมคะเดี๋ยวดูนะคะคุณผู้ชมขามาไปนะคะตอนหนึ่งว่าเรายกร้านมะลาหน้าหมวยนะคะมาอยู่ที่รายการของเราเลยดูขั้นตอนกรรมวิธีนะคะไม่แน่นะคะวันหนึ่งคุณอาจจะมีไอเดียในการค้าขายก็เป็นได้นะคะแล้วเป็นพิตตี้อยู่ดีๆแล้วทำไมถึงมาขายมะลาได้ยังไงคะอยากเป็นแม่ค้าตามคุณแม่เพราะว่าตอนเด็กๆพอโตมาปุ๊บก็เห็นคุณพ่อคุณแม่แบบขายขนมจีนอะไรอย่างเงี้ย
พวกขายขนมจีนน้ำเงี้ยวขายส้มตำค่ะเราก็ช่วยเขามาตั้งแต่เด็กๆจริงจริงแล้วเนี่ยแม่ค้าอย่างพี่ตี้ MC ส่วนใหญ่แล้วจะขายเสื้อผ้าขายรองเท้าขายเครื่องประดับขายเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้แล้วมันดูฉีกแนวไปเลยอย่ามันลำบากไหมอ่ะใช่ไม่ลำบากคุณแม่แต่ถ้าถามว่าคือแบบมันแตกต่างจากอาชีพที่แบบใส่ส้นสูงติดขนตาแต่งตัวสวยๆใส่รองเท้าแล้วยืนโฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบยืนสวยๆพอวันนึงจะมาใส่ส้นสูงแล้วก็จะมาขายปิ้งย่างมันก็ยังไงอยู่ปิ้งย่างแต่ชุดอะไรแต่ชุดอะไรอะไรนะคะแต่ชุดอะไรเขาเวลามายืนธรรมดามากเลยคุณผู้ชมค่ะใส่เดี่ยวใส่เดี่ยวชุดแบบนี้ชุดแบบนี้เลยคล้ายแบบนี้ค่ะอันนี้คืออะไรคะนี่คืออะไรน้ำมันก่อนเพื่อที่จะไม่ให้แบบว่าเนื้อมันมาติดกับกระทะเวลาทำความสะอาดก็คือจะทำได้ง่ายมาคือจะกินไส้ก่อนใช่ไหมคะไส้ไส้ผู้ชายไส้ผู้ชายค่ะได้ค่ะต่อหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทาซอสก่อนซอสที่เป็นสูตรของเราใช่ซอสนี้คือคิดเองค่ะคิดเองค่ะทุกอย่างคือก่อนที่จะมาทำเนี่ยศึกษามาสักประมาณเดือนสองเดือนเลยแหละเราก็จะมาดูก่อนว่าเฮ้ยสูตรเนี่ยนะใช่สำคัญที่ซอสเนี่ยแหละใช่ไหมสำคัญที่ซอสแหละนิดหน่อยค่ะคุณแม่นิดหน่อยซอสนี่เราก็คิดคนเองเหรอคะคิดคนเองค่ะทำเองเป็นสูตรของร้านพูดง่ายๆคือศึกษาเองทุกอย่างเลยอันนั้นคืออะไรคะที่ปิ้งคู่กับไส้จ้าอันนี้3ชั้นค่ะอ๋อ3ชั้นแบบนี้ค่ะตอนนี้คือกระแส3ชั้นก็ตามไส้มาละไส้นี่คือถ้าเกิดซื้อ1โลเอาวางๆ1โลก็หมดเกลี้ยงเลยแบบจริงๆเพราะว่าลูกค้าบางคนบอกว่าไม่ชอบกินไส้นะถ้ากินร้านอื่นเหนียวพอเราย่างนานๆแล้วจะแข็งแล้วกินไม่อร่อยพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะคิดละเฮ้ยเราจะทำยังไงให้เวลาลูกค้ากินค่ะแล้วมันนุ่มปากเราก็จะแบบเซิร์ชอินเทอร์เน็ตละคือคนโน้นนั่นนี่ศึกษามาแล้วก็มาปรึกษาอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้แบบเขามีความรู้เรื่องไส้ใช่ไหมประมาณนั้นแต่เราคือที่ร้านนี้มีหลายเมนูมากเลยใช่ไหมคะมีหลายเมนูค่ะมีไส้มีตับมีเห็ดใช่ซีฟู้ดก็มีคุณแม่แล้วก็เบสเซลเลอร์อันดับ2ก็คือ3ชั้นอันนี้คือ3ชั้นก็มาแรงอ๋ออันนี้เหรอคะจ้ะมา3ชั้นแบบนี้ใช่เป็นหมู3ชั้นและอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือหมูสันนอกหมูสันนอกหมูสันนอกหมูแดงมาคือว่าส่วนใหญ่ที่เอามานี่คือทุกเมนูคือขายดีทุกขายทั้งหมดเลยใช่ค่ะใช่แต่ขายดีสุดคือไส้ใช่ค่ะไส้กับ3ชั้นไส้น่ากินน่ะดูสะอาดดูสะอาดมากแล้วไส้ดูสะอาดมากสะอาดหอมเวลาล้างเสร็จปุ๊บค่ะไข่เต็มมือไหมคะไข่ออกก็ไข่ออกใช่ประมาณนั้นแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยใช่ค่ะก็คือซีฟู้ดนะเพิ่มเติมเขาก็จะเอากุ้งมาแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราจะเสียบแค่กุ้งธรรมดาเฮ้ยมันดูธรรมดาแต่เสียบกุ้งเฉยๆมันก็จะดูแบบไม่น่ากินแล้วเราจะทำยังไงให้ใช่และอีกอย่างนึงคือมะเขือเทศเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นผักและผลไม้ที่สามารถทานได้กับพวกเนื้อสัตว์ได้แบบอร่อยแล้วก็มันจะไม่เลี่ยนสามารถทานได้ย่างให้เต็มเตาเลยค่ะวันนี้เราจะแจกแม่อยากทานปลาหมึกไหมคะอยากทานปลาหมึกไหมปลาหมึกด้วยค่ะปลาหมึกจะบอกว่าตัวใหญ่มากกุ้งไปเลยค่ะกุ้งไปเลยค่ะปลาหมึกปกติแล้วตัวเท่าไหร่คะเนี่ยที่ขายที่ร้านนะคะ20บาทเองค่ะไม้ละ20คุณป้าถูกไปป้าแล้วตัวใหญ่ด้วยนะทำไมขายไม่แพงเลยอ่ะจะได้เต็มปากเต็มคำลูกค้าเลิศเลิศเลิศกุ้ง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 ด้วยกุ้งนี่ก็ตัวใหญ่ๆนะกุ้งนี่ก็20บาทเหรอคะกุ้ง2ตัว30ค่ะ2ตัว30ก็ตัวใหญ่มากสองตัว30ก็10เอา15บาทนี่อ่ะมาดูทางด้านของผักบ้างนะคะอันนี้ดอกกระเจี๊ยบเหรออันนี้คือกระเจี๊ยบ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 แม่เสียให้ถูกนิดนึง3ความหมายผิดเพราะว่ากุ้งอ่ะแพงค่ะถูกมั้ยใช่กุ้งแพงกุ้งอันนี้มันกินได้ใช่มั้ยทานได้ค่ะคุณแม่คืออร่อยทานได้แล้วก็ตอนนี้เต็มแล้วตอนนี้เต็มแล้วซื้อ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 นี่ด้วยมีประโยชน์ด้วยซื้อผักมาทานกระเจี๊ยบนานๆซื้อผักด้วยที่เรากําลังย่างนะคะมาถ้างั้นเดี๋ยวเราเอานี่ย่างก่อนโอเคเดี๋ยวมาคุณก็คุณก๊อฟบี้มีแซวมาบอกว่าพิธีกรหิวเหรอคะเรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะหิวมากเลยค่ะนะคะนี่เป็นเห็ดค่ะคุณชมขาเห็ดอะไรนะคะนี้ออรเรนจิอ๋อเห็ดออรเรนจินะคะดูปากดิฉันนะคะดูปากนักชาดูได้ไงว่าต้องย่างนานแค่ไหนก็คือจะใช้เวลาศึกษาไปดูก่อนคร่าวๆทำไปได้เลยใช่ค่ะลองผิดลองถูกเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเนื้อหมูเนื้อหมูตับสันนอกหรือว่าจะเป็นไส้เป็นปลาหมึกเป็นอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าความหนาของเนื้อมันต่างกันคือเราก็ระยะเวลาการปิ้งย่างก็ต่างกันใช่ค่ะคุณแม่ใช่หน้าเราก็เช่นเดียวกันมันก็จะร้อนแต่ว่าหน้าเราก็จะร้อนไปเรื่อยๆ
ตอนนี้ไม่ต้องไปซื้อประกอบถ่านแล้วเนาะใช่ไม่ต้องถ่านแล้วใช้แบบนี้ดีกว่าปลอดภัยด้วยนะตอนนี้เป็นอินฟราเรดเป็นไซอินฟราเรดอีกใช่ค่ะคุณแม่เทคมากพูดง่ายๆก็คือเวลาเราย่างอ่ะไม่ต้องห่วงว่าควันมันจะแบบลุมลูกค้าหรือว่าเข้าหน้าลูกค้าไม่มีควันไม่มีควันเพราะแม่ค้าสูตรควันไปหมดแล้วดูหน้าแม่ค้าด้วยตอนนี้จำไปแล้วนะจ๊ะที่ตอนนี้ปอดบวมเป็นเพราะควันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะสะสมมาอยู่ตรงกองตรงนี้หมดเลยเขาบอกว่าร้านนี้สูตรเด็ดอยู่ตรงมะหล่ามะหล่าคืออะไรคะไม่เคยดูไม่เคยมีใครขายเลยนะแบบนี้คืออะไรไหนขอดูนิดนึงคือเอาผสมมาดูพร้อมๆกันค่ะเขาเรียกว่าพริกกะเหรี่ยงไหมไม่ใช่ค่ะคล้ายๆหรอใช่พี่เคยเห็นเขาขายพริกกะเหรี่ยงอ่ะไม่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณแม่คือจริงๆแล้วพริกตัวนี้นะคะให้ดูทางนี้ใช่ป่ะพริกตัวนี้จริงๆแล้วเหมือนพริกป่นบ้านเราปกติใช่แต่ว่าด้านในเนี่ยคือของเขาจะมีส่วนผสมสมุนไพรของทางจีนประมาณ90ชนิดนี่แหละแล้วก็บางคนบอกว่าทำไมพอกินปุ๊บแล้วมันชาลิ้นล่ะเพราะว่าจะมีสมุนไพรตัวนึงที่เหมือนกับประมาณว่าทำให้แบบเป็นการกระตุ้นลิ้นค่ะก็มีพริกอยู่ในนี้ด้วยพริกมะหล่าใช่ไหมคะแล้วก็มีสมุนไพรของจีนอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็คือมันจะส่งกลิ่นหอมกลิ่นคล้ายๆเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนอาหารลาบของทางเหนือเลยมันจะหอมขึ้นจมูกถ้ามะหล่าของแท้นะคะก็คือเวลาทาปุ๊บกลิ่นมันจะขึ้นจมูกแม่ขอมะหล่าเมนูไหนที่เป็นมะหล่าได้บ้างหรือได้ทุกเมนูเลยคะทุกเมนูเลยทุกเมนูเป็นมะหล่าหมดเห็นบอกว่ากระแสโซเชียลนี่โอ้โหกระหึ่มกันให้ทั่วเลยใช่ไหมคะเนี่ยจ้ะคุณแม่บอกการอยู่ตรงเพชรบุรีฟิตแบ็กดีไหมคะคุณแม่บอกการทำบ้างเต็มแล้วค่ะเต็มอยู่บ้านหนึ่งอย่าสะท้อนไม่ได้ใช่ไหมคะฝั่งนี้ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไอเราก็อยากจะแบบวางกันเต็มบ้าเปิดไปอยู่ฝั่งเดียวค่ะแล้วมะหล่าเนี่ยวันนึงใช้เยอะไหมคะเนี่ยก็คือแล้วแต่จำนวนที่เราขายค่ะคุณแม่เวลาสั่งมาที่สั่งมาเป็นกิโลเลยใช่ไหมสั่งมาเป็นกิโลเลยค่ะค่ะเป็นถุงใหญ่อ๋ออันนี้คือจะบอกว่าเผ็ดมากในกระมังนี่คืออะไรคะไก่ไก่ค่ะคุณแม่มีหลังไม้บอกอย่าลืมไก่ค่ะไก่นี่มีปีกไก่ด้วยอ่ะพอรู้สึกแล้วก็มาทามะหล่าใช่ค่ะใช่แล้วมันไม่ต้องมีน้ำจิ้มอะไรเลยหรอไม่ต้องมีค่ะอันนี้คือน้ำจิ้มในตัวนี่คุณผู้ชมค่ะน้ำจิ้มในตัวแล้วโอ้โหในขณะที่เขาชุลมุนกันอยู่นะคะดิฉันให้คุณผู้ชมมาดูไก่ค่ะเป็นไก่สูตรพิเศษจริงๆนะคะเป็นไก่เลยคือฟังบ้างฟังกันบ้างคืออะไรใช่ไหมอย่าจัดไปถ้ากินแล้วลิ้นไม่ชานะอย่าเรียกว่ามะหล่านะใช่แล้วเอาฟังฉันบ้างให้โอกาสจะได้พูดบ้างว่าคุณแม่ฉันถามคุณชงนางบ้านถามมาว่าไก่เนี้ยคืออะไรยังไงคะปีกไก่ค่ะเอามาปิ้งใช่ค่ะเสียบไม้หรือยังไงคะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ที่ร้านก็คือเราจะเสียบไม้แล้วเราจะย่างเลยแต่ว่าด้วยความที่เราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเสียบไม้เราย่างแบบนี้สองปีกความสุกมันจะไม่เท่ากันไม่คั่วกันเพราะฉะนั้นก็คือเวลาเราจะเสิร์ฟให้ลูกค้าเนี่ยเวลาเราแบบอ๋อนี่ไงแบบนี้ปิ้งแบบนี้ใช่ไหมใช่คือเราต้องถอดไม้ออกมาก่อนอแต่ว่าตอนโชว์หน้าร้านคือเราก็จะเสียบแบบสวยงามไปก่อนแล้วก็ให้ลูกค้าแบบเลือกได้แบบง่ายๆเพราะว่า2ปีก25บาทถูกไหมคะไม่แพงไม่แพงค่ะไม่แพงบอกเลยเดี๋ยวต้องปิ้งให้ดูด้วยนะคะได้เลยค่ะคุณแม่เอามากันต่อดีกว่าแม่เล็กทานเผ็ดไหมคะคุณแม่ทานเผ็ดได้เต็มที่เลยค่ะนะคะสูตรมะหล่าเนี่ยจริงๆแล้วมาจากไหนมาจากเมืองจีนเลยหรือยังไงคะใช่ค่ะใช่ไปเอาสูตรมาจากเมืองจีนเหรอคะคือของหนูเนี่ยหนูเหมือนกับประมาณว่าศึกษาดูก่อนว่าเฮ้ยทางอินเทอร์เน็ตเขามีที่ไหนที่เขาขายแบบเจ๋งๆก็แบบอร่อยและเด็ดๆเลยราคาเราสู้ได้นะแต่ขอให้แบบว่าอร่อยจริงๆอะไรเงี้ยแล้วไปเจอร้านคนรู้จักเขาไหมคะไม่ค่ะไม่รู้จักเขาเลยแล้วไปติดต่อเขาเนี่ยนะใช่ก็คือติดต่อทางอินเทอร์เน็ตเลยค่ะระหว่างนี้มีที่สุกแล้วพี่เล็กซี่เรามาชิมกันไหมมีที่สุกแล้วกินอะไรกินชากินอะไรกินตับกูชอบกินตับฉันกินไส้ละกันเดี๋ยวเรากินเยอะมีเยอะโอเคนี่กำลังย่างอยู่กำลังย่างอยู่คือปกติอ่ะเวลาถ้าเกิดว่าร้านใช่ไหมใส่ส้นสูงมันไม่ค่อยสะดวกเราก็จะใส่แบบว่าเป็นมันจะมีแบบว่ามันจะแบบแซ่บๆมาวันนี้มันก็แบบดูแบบอร่อยมากค่าเขินๆหน่อยอ่ะจริงประมาณนี้คือเคยไปเกาหลีเกาหลีมันจะเป็นแบบจุ่มลงไปเราเริ่มทำเป็นละเราต้องคุยกับแขกรับเชิญแล้วเดี๋ยวเราช่วยย่างมาโอเคค่ะเราช่วยย่างเริ่มเข้าใจละแล้ววันนี้ต้องมีน้ำจิ้มอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่ต้องค่ะเพราะมันอร่อยแล้วอร่อยอ่ะกินเลยค่ะชิมเลยว้าวอันนี้คือตับใช่ไหมตับคุณผู้ชมคะอันนี้ไม้เท่าไหร่เอ่ย
10บาทค่ะ10บาทเองบอกแล้วว่าที่นี่คือขายไม่แพงก็คือถ้า10บาทเนี่ยนะคะเมนู10บาทจะมีไส้ตับสันนอก3ชั้นแล้วก็มีเห็ดออเรนจิแล้วก็จะมีกระเจี๊ยบเป็นไงบ้างชิมแล้วเป็นไงบ้างอร่อยมากไม่ต้องกินน้ำจิ้มเลยใช่ไหมไม่ต้องเลยคุณแม่ชาลินไหมคะคุณแม่ชาลินไหมคะยังค่ะต้องรอสักครู่สองไม้เหรอแต่อุ้ยชาลินแล้วค่ะที่อุ้ยชาลินแล้วค่ะแต่อุ้ยชาลินแล้วค่ะเห็นไหมอร่อยมากเลยมันแล้วแต่มันแล้วแต่คนรสชาติมันแล้วแต่ลิ้นคนแหละถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะต้องรอสักครู่เอาเหรอบางคนนี่เผ็ดแบบต้องกินน้ำตามเลยใช่ไหมใช่ค่ะรสชาติมันกลมกล่อมมากสัมผัสได้ถึงกลิ่นสมุนไพรที่มันแบบมันชานิดนึงคุณแม่ถ้ามันเป็นน้ำแล้วใช่ไหมอร่อยมากพูดเลยต้องใส่ใหม่ตักเพิ่มร้านตั้งอยู่ที่ไหนคะน้องหมวยมิ้นขาแต่จ้าร้านตั้งอยู่ที่ไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยร้านนะคะชื่อร้านเงาะป่าเงาะป่าชื่อร้านเงาะป่าใช่ค่ะก็คือเราจะแชร์กับสาวๆเหมือนกับประมาณว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่หมวยมิ้นที่จะขายมะหลาหน้าหมวยอย่างเดียวจะมีทั้งหมด3บูธด้วยกันจะมีสาวๆสาวสวยมาเลยใช่คือเป็นแม่ค้าจริงๆแล้วมาขายของทำกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะของถ้าเป็นของหมวยมิ้นก็จะเป็นมะหลาปิ้งย่างสไตล์จีนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีน้องซันน้องซันนี่คนกลางคนกลางสวยมาเลยอ่ะน้องซันก็จะขายเป็นพวกยำมะม่วงปลากรอบนะคะต้อง40บาทแต่แซ่บมากค่ะลูกค้านี่หลั่งไหลพากันมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆวันนึงขายดีจริงๆคือเมนูที่ร้านขายดีทุกอย่างเลยน้องซันก็จะขายแบบยำมะม่วงปลากรอบยำมะม่วงกุ้งสดแล้วก็จะมีแบบว่าพวกเหมือนกับประมาณแบบยำคอหมูย่างที่ร้านก็จะมีนักเก็ตเฟรนช์ฟรายขายอะไรอย่างเงี้ยส่วนน้องแป้นสลายนะคะสวยอีกหนึ่งท่านก็เป็นแม่ค้าขายพวกลวกจิ้มลวกจิ้มทะเลมีหมูลวกจิ้มใครอยากสั่งแบบว่าเป็นพวกหมูมะนาวนางก็จัดให้แล้วสุดเด็ดคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่คือทำเองพวกหมูคือส่วนใหญ่แม่ค้าจะเน้นทำเองทุกอย่างส่วนใหญ่ลูกค้าที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นหนุ่มๆใช่จะเป็นผู้ชายมาซื้อจะเป็นส่วนใหญ่เงี้ยเหรอคะถามว่าถ้าเป็นในกลุ่มของลูกค้าเหรอคะค่ะที่มีเขาเรียกว่ามีทุกประเภทเลยเมื่อกี้ผู้หญิงก็มีนะใช่ก็คือจะมีทั้งกลุ่มนักศึกษาวัยทำงานหรือว่าแม้แต่เจ้าของธุรกิจยังมาเลยจริงๆคือบางคนอ่ะคือยังไม่รู้เลยว่าหนูขายอะไรอ่ะขับรถมาจอดมาถึงหน้าร้านเลยแล้วก็งงๆมายืนงงอยู่หน้าร้านแบบคุณจะซื้ออะไรวะแล้วเราก็จะถามว่าพี่จะกินอะไรคะแล้วขายอะไรคะแล้วเราบอกอ้าวพี่เดินเข้ามาพี่ยังไม่รู้เหรอบอกเห็นไฟมันเปิดคือส่วนใหญ่อ่ะที่บูธของพวกหนูอ่ะคือทำกันเองทุกอย่างเลยบางคนเขาเข้าใจผิดว่าหนูอ่ะเขาคือเดี๋ยวนี้คือเหมือนส่วนใหญ่อ่ะเขาอ่ะจะคิดว่าถ้าร้านหนึ่งมันต้องเกาะกระแสต้องไปจ้างพิตตี้มาต้องไปจ้างมาขายไม่คิดว่าเราคือเจ้าของถูกต้องแล้วคือแบบแม่ค้าก็หน้าตามอมแมมเนี่ยไม่สวยแล้วไงเวลาย่างควันก็เข้าหน้าเข้าตามีลูกค้าคนหนึ่งถามพี่เขาจ้างพี่มาเท่าไหร่เราก็งงเฮ้ยแล้วแบบเนี่ยเขาจ้างพี่มาขายเอาวันเท่าไหร่แต่เราก็บอกว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าของเองนะเขาก็หันมามองจริงเหรอพี่ไม่คาดคิดไงว่าแม่ค้าจะสวยประมาณนั้นนี่ไงมีพี่พัทรประพรบอกว่าแม่ค้าเซ็กซี่นะคะที่เป็นนางแบบเปล่าต้องขอดูสวยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะนี่กราบน้ำนางอย่างนี้ถูกไหมยังสุกแล้วค่ะคุณแม่นิทานได้เดี๋ยวนะก่อนที่จะทานพอทาพริกเสร็จปุ๊บนะคะนี่ๆมีเทคนิคมีเทคนิคนี่คืออะไรเมื่อกี้อ่ะอ้าวอร่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะชิมเราจะชิมทายอาชิมเลยจ้ะคุณแม่คือต้องบอกเลยคุณผู้ชมขาตอนนี้ดิฉันชาลินแล้วชาลินแล้วอร่อยอร่อยมันจะไม่มีผลกับลิ้นเราใช่มั้ยคะที่มันชาชาเนี่ยนี่ฉันจังแต่เข้าปากเลยอร่อยมั้ยคุณแม่บอกนิดนึงพิกัดร้านนะคะร้านเงาะป่าจะอยู่ที่3แยกต้นมะม่วง3แยกตัวเมืองของเพชรบุรีตอนนี้คือถ้าใครไม่รู้จักร้านเงาะป่าถือว่าเชยมากโอ้จริงถ้าไปเพชรบุรีทุกคนรู้จักใช่ค่ะหรือไม่ก็บอกไปว่าอยากจะไปร้านนี้บอกว่ายังไงคะตลอดเส้นทางคุณรู้จักหมดร้านเงาะป่าที่มีแม่ค้าสวยๆขายเจอแน่นอนเจอแน่นอนนะอร่อยอ่ะเป็นไงบ้างคะพี่ประกาศอร่อยใช่ไหมอยากให้คุณชมได้ชิมบ้างเลยอ่ะไม่ต้องกินน้ำจิ้มเลยใช่ไม่ต้องกินเลยค่ะน้ำจิ้มอร่อยใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นสามชั้นอยู่แล้วจะกินเห็ดละกันนะมันเหมือนมันเป็นน้ำจิ้มอร่อยอ่ะสำเร็จรูปแล้ว
แต่ว่าถ้าเกิดจะให้อร่อยจริงๆคือต้องมีอันนี้พริกไทยของเขาค่ะแม่ค่ะใส่พริกไทยคุณแม่ชิมเลยค่ะชิมเปรี้ยวหน่อยคุณแม่ลองชิมแค่ข้างเดียวเออชิ้นเดียวพอชิ้นเดียวชิ้นเดียวมันจะกรุบกรุบแล้วมันจะหวานแล้วมันจะอร่อยใช่ไหมมันอร่อยตรงเครื่องปรุงใช่เครื่องปรุงอร่อยมากอร่อยคุณแม่ชิมชิมชิมเดี๋ยวฉันขอชิมตะเกียบหน่อยด้วยความที่พิสูจน์เองทำอะไรเองมีคนมาขอซื้อเป็นชายบ้างไหมคะก็ช่วงแรกๆก็มีคนมาติดต่ออยู่อะค่ะแต่เรามีความรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมแบบด้วยจากอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยอร่อยอ่ะไม่ต้องกินน้ำจิ้มเลยแต่ว่าถ้าในอนาคตไม่อาจจะมีการพัฒนาแล้วก็อาจจะมีการขยายสาขาหรืออาจจะมีการแบบขายแฟรนไชส์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะนะคะณตอนนี้แม่ค้าก็ได้ศึกษาแม่ค้าก็ได้พัฒนาไปเรื่อยๆก่อนพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนธุรกิจเล็กๆที่เรามาที่เพื่อนๆเพื่อนๆมาร่วมกันแชร์มาแชร์ค่าเช่ามาแชร์ร้านอะไรอย่างนี้กันมากกว่าจริงๆแล้วไปตั้งอยู่ที่เพชรบุรีมันไม่ไกลเกินไปเหรอคะก็คือเราคิดว่าเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่คือเวลาเราไปตลาดนะเราจะเจอพ่อค้าแม่ค้าคือเขาจะทักทายเราแบบน่ารักมากเลยนะแบบขายอะไรคือเขาก็งงว่าเปิดร้านทำผมเหรอเราบอกอ๋อไม่ใช่ค่ะเปิดร้านทำเล็บเหรออยู่ไหนอ๋อไม่ใช่ค่ะขายไอติมเหรอเราบอกทำไมไม่คิดว่ากูขายแบบขายพวกเป็นยาเขาคงไม่คิดว่าคนสวยจะอยู่หน้าร้อนคนสวยจะมาอยู่หน้าร้อนเนี่ยเรารับตัวเองได้ไหมคะปกติเนี่ยเราจะแต่งหน้าสวยๆแต่งตัวสวยๆไปออกงานอะไรอย่างนี้ตลอดแล้ววันหนึ่งต้องมาหน้ามันอยู่หน้าเตาเลยค่ะก็ต้องรับได้เพราะว่าถ้าการที่เป็นแม่ค้ามันต้องเขาเรียกว่าต้องสละอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นแม่ค้าไม่ต้องกรีดตาก็ได้ตั้งแต่ขายของมาเนี่ยนานๆทีจะกรีดตานะขอให้มีคิ้วก็พอขอให้มีคิ้วมีปากขอให้มันดูแบบหน้าตาสะอาดคือคิ้วนี่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้จะได้คิ้วไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดขาดคิ้วปุ๊บเหมือนพี่จีนมาขายของแล้วพอลูกค้าเข้าร้านเนี่ยเขามีมาขอถ่ายรูปกับแม่ค้าหรืออะไรบ้างนะมีจะคือส่วนใหญ่อ่ะมวยมิ้นท์จะเป็นคนที่หน้านิ่งถ้าเราไม่ยิ้มเขาจะหาว่าเราหยิ่งทันทีอันนี้คือสุกแล้วยังหมวยจ้าสุกแล้วคุณแม่อันนี้สุกแล้วโอเคอันนี้คือเกือบไหม้แล้วค่ะจะบอกกรอบหมายความว่าหน้าหยิ่งทันทีหน้าหยิ่งทันทีประมาณนั้นเขาว่าเหมือนกันลูกค้าว่าเหมือนกันเหรอคะไม่มีค่ะไม่มีแต่คือบางครั้งเวลาเขาเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าเขาไม่กล้าคุยกับเราเราก็จะทำยังไงก็ได้ให้เขาแบบเหมือนกับประมาณว่าให้เขารู้สึกว่าเราไม่ใช่แม่ค้านะแต่เราคือเพื่อนเขาคนนึงเป็นญาติเขาคนนึงที่แบบว่ากล้ามาแบบเฮ้ยสวัสดีวันนี้จะกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนกับประมาณว่าทำให้เขาแบบคลายความเครียดไปหน่อยนึงแบบประมาณแบบเวลาถ้าเกิดลูกค้ามาปุ๊บเขาก็จะแบบว่าวันนี้มีอะไรเขาก็ไม่กล้าถามใช่ไหมเราก็จะถามว่าปกติทานมะหล่าเป็นไหมเราก็จะอธิบายละมะหล่าคืออะไรมะหล่าพูดอย่างนี้วันละกี่รอบคะมะหล่าคืออะไรเนี่ยค่ะทำไมไม่กำป้ายติดไม่ได้เลยมะหล่าคือแม่มีแล้วมีเยอะมากมีตั้งแต่ข้างบนยันข้างล่างข้างๆก็ไม่อยากรู้ภาษาคือทำเองทุกอย่างบางทีลูกค้าบางคนก็อยากคุยกับแม่ค้าไงเขาก็เลยถามจริงๆเขารู้แล้วแหละว่าคืออะไรแต่เขาอยากคุยกับแม่ค้าใช่คือแต่ด้วยความที่เราเป็นแม่ค้าเราก็ต้องพรีเซนต์และขายเองด้วยประมาณว่าไปทานไหมคะทานเผ็ดมากไหมที่นี่คือสามารถทาแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยหรือไม่เผ็ดเลยก็ได้ได้ค่ะได้แนะนำไปต่อแล้วคือที่ร้านเนี่ยคือก่อนที่จะมาขายนะก่อนจะลงตัวเนี่ยก่อนจะลงตัวนี่มันมีหลายอย่างมากเหมือนกับประมาณว่าที่โน่นเขาจะไม่กินซีฟู้ดแล้วคนที่นู่นไม่กินซีฟู้ดหรอไม่กินซีฟู้ดไส้อร่อยค่ะใช่ไหมไม่กินซีฟู้ดแล้วเขากินอะไรกันนะคะกินน้ำจิ้มแจ่วแล้วแจ่วคือไม่ใช่แจ่วมะนาวนะถ้าเกิดเป็นคนภาคเหนือเป็นคนอีสานหรือว่าภาคกลางส่วนใหญ่คือเขาจะทานแบบว่าเป็นพวกเป็นแจ่วมะนาวใช่ไหมแต่บังเอิญทีเนี้ยเราต้องไก่บ้างไม่ตัดเราต้องไก่ใช่เราต้องไปศึกษาก่อนว่าคนเพชรบุรีส่วนใหญ่คือเขาทานหวานแล้วเขาทานเป็นแบบว่าคุณแม่ขอโทษนะคะเขาทานเป็นแบบว่าเป็นพวกแจ่วแต่เป็นแจ่วมะขามเราก็ต้องมานั่งเคี่ยวมะขามทุกวันเพื่อลูกค้าต้องไปสำรวจรสชาติที่คนแถวนั้นชอบก่อนนี่เราใจรักมากเลยนะเออทิ้งกะทิพิตตี้เลยนะแล้วก็เป็นแม่ค้าขายมะหล่าเลยอ่ะหนุ่มๆต้องไปทานนะคะสาวๆก็ทานได้ถามนิดนึงรายได้กับการเป็นพิตตี้เป็น MC เนี่ยรายได้มันก็เยอะอยู่แล้วกับการไปเป็นแม่ค้าแบบนี้ขายมะหล่าหน้าหมวยเนี่ยรายได้ดีไหมคะ
าพูดถึงได้ดีไหมดีค่ะแต่อาจจะแบบไม่ได้เยอะเท่ากับแบบเวลาเราทำพี่ตี้มซีถ้าทำพี่ตี้มซีนับชั่วโมงไปเลย3ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมง5ถึงวันได้ตังค์ละหลายๆพันแต่นี่กว่าเราจะย่างได้10บาท20บาทโอ้โห10บาทปุ๊บแล้วต้นทุนอีกสุดท้ายเหลือกำไรกี่บาทพริกอีกนะจะบอกว่าพริกมะลานี่คือแพงแพงเหมือนกันจริงร้านเปิดทุกวันไหมคะกี่โมงถึงกี่โมงร้านเปิดทุกวันค่ะยกเว้นวันอังคารเอาวันอังคารเดียวแม่ค้าขยันมากนะคือเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารวันเดียวใช่ค่ะก็คือยกเว้นวันอังคารแต่ว่าจะเปิดช่วงหัวค่ำเป็นต้นไปนะคะกลางวันไม่เปิดค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะคือหมดทุกวันไหมก็เกือบหมดค่ะบางวันถ้าเกิดฝนไม่ตกแล้วอะไรเงี้ยขนาดบางวันฝนตกเนี่ยลูกค้ายังตามเลยลูกค้าคือมาแต่คือเราเนี่ยส่วนใหญ่คือบางครั้งฝนตกแต่เราก็จะคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดฝนตกแล้วเราจะบริการลูกค้ายังไงด้วยความที่เรามีกันแค่นี้แล้วจะให้เราแบบขายด้วยไปส่งขับไปส่งลูกค้าถึงบ้านมันก็ไม่ได้แยกร่างไปไม่ได้ทำยังไงดีเราก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องพึ่งแบบโซเชียลละมีไลน์แล้วนะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วนะมีเฟซแล้วนะให้ลูกค้าแบบว่าโทรมาแอดสั่งซื้อทางไลน์ได้พอหลังจากนั้นปุ๊บเขาสามารถสั่งออเดอร์ได้เลยว่าวันนี้จะกินกี่ไม้นนท์นี่พอหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็ให้มารับเองให้มารับร้านมาถึงได้กินเลยใช่ประมาณนั้นแต่เราจะบอกลูกค้าว่าย่างกับลวกวิธีการย่างมันต่างจากลวกมากนะต้องใจเย็นๆหน่อยคือต้องสั่งก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งเวลาลูกค้ามาเขาจะไม่ได้นัดกันมานะคะคนเขาก็ไม่รู้จักกันไงเขาก็จะไม่นัดกันมาเขาจะเหมือนกับประมาณว่าบางคนก็คือเราอะเราจะแคร์ลูกค้ามากเรากลัวลูกค้ารอนานเราจะเข้าใจอารมณ์ถึงเวลาเราไปรอเขาลวกก๋วยเตี๋ยวอะทำไมมันนานจังเลยอะแต่เวลาคนลวกเนี่ยเวลาคนย่างเนี่ยเขาก็ใจร้อนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยเขาก็อยากจะให้แบบลูกค้าได้กินเร็วๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้เอาพริกไปเลยไปเลยตรงนั้นเลยพี่เล็กนี่นี่เอาไปย่างด้วยอันนี้เอาไปย่างด้วยเดี๋ยวรอไก่ก่อนนะคุณแม่รอไก่อยู่นะคะตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้ย่างอะไรต่อก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะก้อนนี้เลยค่ะก้อนนี้เลยใช่ไหมคะนี่ลูกค้าสั่งมาออเดอร์มาลูกค้าออเดอร์มาหน้าร้านทั้งหมด 1,000 บาทใช่ค่ะนะคะโหฉันก็ได้ตังค์ไปได้คือต้องบอกอะไรรู้มั้ยความยากลำบากตรงไหนรู้มั้ยคะคุณผู้ชมขาไม้ละ10บาทกว่ากรรมวิธีล้างไส้ลวกไส้ด้วยทำความสะอาดร้อนอาหารใช่ร้อนมากนี่ขนาดเราอยู่ข้างๆยังร้อนเลยอ่ะแล้วมีผู้ช่วยไหมคะเนี่ยเวลาขายเนี่ยทำเองค่ะโอ้โหก็เริ่มต้นตั้งแต่จ่ายตลาดค่ะมาหั่นมาเสียบมาซอยเองทุกอย่างคือจะเป็นคนค่อนข้างเยอะหน่อยเป็นคนค่อนข้างแบบว่าระเบียบแล้วก็กลับมาวิธีเยอะใช่ไม่อยากให้ใครมายุ่งอ่ะคือขอทำเองดีกว่าแบบนี้ทำเองทุกอย่างเห็นบอกว่าอาหารวัตถุดิบต่างๆเนี่ยซื้อวันต่อวันซื้อวันต่อวันทำไมต้องซื้อวันต่อวันคะซื้อมาตุนไว้ไม่ได้หรอคะความสดค่ะโอ้ใช่ความสดความใหม่ใช่มีลูกชิ้นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีที่ร้านจะมีลูกชิ้นลูกชิ้นฝรั่งกันเหรอมีลูกชิ้นโกรวยค่ะก็คือจะมีลูกชิ้นมีไส้กรอกถ้าเป็นไส้กรอกก็คือจะมี2แบบจะมีไก่กรอบ10บาทแล้วก็จะมีไก่ชีสมีไก่ชีสด้วยใหญ่มากทั้งยาวและใหญ่คอนเซ็ปต์ของร้านทั้งยาวและใหญ่เราต้องไปสัมผัสบรรยากาศหน้าร้านนะอยากให้ไปอยากให้ไปเดี๋ยวถามหน่อยน้องคิดจะกลับมาขายที่นี่ไหมในอนาคตค่ะ อาจจะมีการขยายสาขานี่ตอนนี้ตอนนี้ไม่รับแล้วตอนนี้คือจริงๆก็ยังรับอยู่นะคะแต่ว่าพักหลังๆเนี่ยพอเราขายทุกวันแบบเนี้ยค่ะกระแสตอบรับมันเริ่มดีขึ้นลูกค้าก็พี่ไม่ต้องหยุดแล้วนะลูกค้าสามารถหยุดช่วงก่อนก็ยังหนีแบบว่าแม่ค้าแอบหนีไปแบบไปรับงานอีเวนต์ไปรับงานคอนเสิร์ตจ้าลูกค้าไปเจอลูกค้าแบบอ้าวทำนี้ไม่ขายหรอกมีลูกค้ารีเควสเห็นว่าวันนี้มารายการของเราก็หยุดขายเหมือนกันหยุดขายมาเพื่อพี่เลยนี่คือถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะอยู่ที่เพชรบุรีเนี่ยถ้าวันนี้ไปเนี่ยร้านปิดนะคะแต่พรุ่งนี้ก็ปิดเช่นกันใช่ไหมพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอยู่แล้วก็จะเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารนะคะเจอกันอีกทีนึงวันพุธจ้ะแต่แม่ค้าสวยซะขนาดนี้เคยเจอหนุ่มๆมาจีบมาหยอดไหมคะเวลามาซื้อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างค่ะมีบ้างส่วนใหญ่เขามาในมุกไหนยังไงคะเขาก็จะถามว่ามีอะไรน่ากินไหมก็มีหลายอย่างเลยอะพ่อแล้วเธอบอกเขาไว้ว่าไงคะแล้วหนูก็จะบอกว่า
อร่อยทุกอย่างอะค่ะอร่อยทุกอย่างแล้วเขาต่ออีกมั้ยเขาต่ออีกมั้ยเขาก็บอกว่าถ้างั้นก็เลือกมาเลยว่าอะไรอร่อยจัดมาอะไรมีลูกค้าขอเบอร์มั้ยคะมั้ยคะมีค่ะอ๋อก็ให้ไปคือเราต้องให้นะอ๋อเพื่อให้เขาแบบใช่ใช่มันก็เป็นกลยุทธ์การตลาดใช่ถูกต้องเป็นการตลาดค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยแม่ค้าเป็นแม่ค้าอะไรปลาหมึกอร่อยอ่ะปลาหมึกจะเป็นปลาหมึกหอมต้องลองคุณแม่ซึ่งปลาหมึกหอมเนี่ยจะมีความหนาและมีความนุ่มเวลาย่างมาจะไม่เหนียวจะเคี้ยวง่ายปลาหมึกอร่อยจริงอ่ะปลาหมึกอร่อยแล้วขายไม้ละ20บาทถือว่าถูกมากนะคะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมวยมิ้นไม่เจอกันนานเลยนะคะใครอ่ะจำได้ไหมเอ่ยโปรมิโยน้องค่ะชิ้นใหญ่คุณโปรมิโยน้องแล้วก็เขาบอกว่าสนุกกันใหญ่เลยพิธีกรย่างไปด้วยชิมไปด้วยสัมภาษณ์ไปด้วยอร่อยเนาะนี่เป็นธรรมชาติไงคะคุณผู้ชมค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนๆนะคะเป็นแฟนคลับบางคนก็ติดตามอะไรอย่างเงี้ยเป็นแม่ค้ามีถึงขั้นแฟนคลับแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มีค่ะมีแต่มีอร่อยอ่ะไม่แต่เราก็ชื่นใจนะที่แบบเหมือนกับประมาณว่าบางคนคือเขาไม่เคยกินมาก่อนเลยแต่พอเขากินปุ๊บเขาบอกเฮ้ยอร่อยอ่ะแล้วพอเขามาอีกเรื่อยๆไม่เหมือนหมูย่างอ่ะใช่จากมาคนเดียวจากกินแบบ20บาท30บาทพอหลังจากนั้นกิน400โอ้ยจริงๆคือบางคนเนี่ยฝนตกโทรมาสั่ง300บาทออเดอร์จบเดี๋ยวมารับเองอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะกินเพลินอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยเริ่มชาแล้วยังเริ่มชาแล้วยังชาแล้วค่ะคอนเซ็ปต์ของหนูคืออร่อยเด็ดเผ็ดชาลิ้นอ๋อมีคอนเซ็ปต์ด้วยใช่ค่ะมีคอนเซ็ปต์มะหล่าหน้าหมวยปิ้งย่างสไตล์จีนอร่อยชาลิ้นอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นค่ะอร่อยมันได้กลิ่นถึงมะหล่ารู้เลยเป็นยังไงมันจะไม่เหมือนพริกป่นทั่วไปรสชาติเหมือนแบบเหมือนอาหารเหนือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเครื่องลาบอ่ะพวกลาบทางเหนืออย่างเงี้ยอร่อยตับฉันอร่อยมากเลยอร่อยไหมปรุงก็อร่อยคุณแม่นะคะคุณแม่ส่วนใหญ่คือจะอร่อยทุกเมนูค่ะเดี๋ยวจะให้ลองเห็ดด้วยจะบอกว่าเห็ดคือนุ่มมากอร่อยคือมะหล่ามันไม่ได้ชาแบบช้าชอยงั้นนะแต่มันแบบชาแบบสนุกกว่านิดนึงที่ลิ้นอย่างเงี้ยชาแบบสนุกเป็นไงวะใช่ชาแบบสนุกใช่มันจะลาไปด้วยเห็ดไปด้วยก็กินต่ออย่างเงี้ยเหมือนกินอร่อยกินมันอย่างนั้นเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นความรู้สึกชาเนี่ยมันไม่ได้แบบโอ้ชาไปต่อไม่ได้ใช่เออถามนิดนึงว่าอย่างการเป็นแม่ค้าเนี่ยน้องหมวยลิ้นขาเลยคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยมาเป็นแม่ค้าอะไรอย่างงี้เคยเจอภาวะคนดูถูกเหยียดหยามบ้างไหมคะค่ะถ้าเป็นคนดูถูกไม่ค่อยจะมีไม่มีเลยดีกว่าเพราะว่าที่เพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าหรือว่าเป็นลูกค้าพอเขาเห็นเราเป็นแบบเนี้ยเขาจะยิ่งแบบเฮ้ยถ้าเกิดเป็นพี่นะพี่หน้าตาเหมือนน้องแบบเนี้ยพี่จะไปเปิดร้านไอศกรีมหรือว่าอยู่ร้านเย็นๆอะไรง่ายง่ายพี่เปิดร้านทำผมพี่จะเปิดร้านทำเล็บอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาเอ็นดูเรามากกว่าประมาณนั้นนะคะแล้วบรรดาเพื่อนๆล่ะคะอย่างเพื่อนๆในวงการหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาว่าไงบ้างตื่นเต้นมึงไปทำได้ยังไงเนี่ยมึงทนอยู่ได้เหรอทนนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมึงต้องใจรักจริงๆนะบอกมืออาชีพนี้ปกติคือเวลาขายของอ่ะจะไม่ได้ใส่ส้นสูงไงคุณแม่วันนี้พอหนูใส่ส้นสูงมันก็ดูกระเดิกกระด้างถอดได้ใช่ไหมคะได้ค่ะถอดเลยว่ะความถนัดของแม่ค้าได้ไหมนี่แหละรองเท้าค่ะทำมัดทำแมงขึ้นมาเลยเห็นไหมโอเคเพราะแต่ตัวสูงแล้วมันแบบมันทำในลำบากต้องความใจมาดูนิดนึงนะมันถอดรองเท้าจริงไม่เอาใช่ไหมอะไรนะคะปลาหมึกอร่อยอ่ะอร่อยกุ้งอร่อยกุ้งอร่อยคุณแม่ต้องชิมกุ้งปลาหมึกเป็นหมูสามชั้นคือจริงๆเนี่ยดิฉันตามมาจากไหนรู้ไหมตามมาจากโซเชียลนะคะเห็นเขาลงในพวกเว็บไซต์อะไรกันอ่ะฉันก็อยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงแต่ด้วยความที่เราอ่ะยังไม่มีเวลาที่จะไปนะคะว่าเพชรบุรีอยู่ตรงไหนซอยไหนก็เลยแบบเอามาในรายการนี่แหละนะคะย้ำกันอีกทีนึงร้านตั้งอยู่ตรงไหนยังไงบ้างคะมะหล่าหน้าหมวยเนี่ยค่ะ
อยู่ร้านเงาะป่าค่ะชื่อร้านเงาะป่านะคะขายอยู่หน้าร้านเลยค่ะมีทั้งหมด3บูธด้วยกันแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นของเวนินนี่แหละอยู่ตรงสามแยกต้นมะม่วงค่ะสามแยกต้นมะม่วงค่ะคุณผู้ชมอยู่เพชรบุรีเนี่ยอยู่ในตัวเมืองเพชรบุรีเลยเนี่ยจะมีสามแยกต้นมะม่วงใช่ไหมค่ะก็สารวัตรกลางตอนกลางคืนนี้จะมีแบบเชิงๆแบบๆอะไรอ่ะคุณแม่อะไรอ่ะอะไรอ่ะยืนแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันนะพี่โฟกัสค่ะไปที่นี่ดูๆคือเขาบอกไปเพชรบุรีไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้จะบอกให้เพชรบุรีเป็นเมืองของอร่อยใช่เมืองของอร่อยทั้งจังหวัดข้าวเช้านี่มีข้าวมันไก่อะไรอร่อยเยอะเมืองของอร่อยแล้วก็ผู้คนใจดีผู้คนน่ารักลูกค้าน่ารักทุกคนค่ะแม่ค้าสวยด้วยคนแก่ก็ยังมีเลยนะปกติเช่าที่อยู่กรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดรู้สึกสุขภาพจิตดีขึ้นไหมชิลเดียวแม่ชิลแบบมันมีแบบเหมือนยังไงหลายๆอย่างอ่ะด้วยเรื่องอากาศด้วยเรื่องสภาวะแวดล้อมหรือแบบว่าใช่พวกจราจรอะไรอย่างเงี้ยสามารถขี่มอเตอร์ไซค์แว้นไปตลาดเองก็ได้นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะอุ้ยวันนี้คุณแป๊บเดียวเวลาจะหมดลงแล้วหมดแล้วเวลาหมดแล้วแป๊บเดียวเองอะมาชิมต่อนิดนึงแล้วกันคุณผู้ชมแต่ว่าระหว่างนี้ก็ฝากไว้นะคะ Facebook สำหรับใครที่สนใจต้องติดตามที่ไหนคะคุณหมวยมิ้นค่ะจ้าก็คือจะมี Facebook ของหมวยมิ้นนะคะหมวยมิ้นไอรยานี่ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ปลาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อู๋ขอบคุณพี่อู๋ด้วยให้โอกาสหมวยมิ้นมานะคะมาแนะนำสินค้าของตัวเองด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะขอบคุณเลยขอบคุณพี่เอกนะคะขอบคุณน้องซันเจ้าของร้านน้องใช่ไหมคะเจ้าของร้านเงาะป่าแล้วก็ขอบคุณร้านเงาะป่าด้วยที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงนะคะได้ทำตามฝันให้แบบเหมือนกับประมาณว่าวันนี้เป็นธุรกิจเล็กๆแล้วแต่วันนึงวันข้างหน้าอาจจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นกว่านี้แล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีทุกท่านที่เขาเรียกว่าให้การตอบรับของเราเป็นอย่างดีค่ะค่ะขอบคุณมากๆที่มาอุดหนุนก็พรุ่งนี้เจอกันวันพุธเจอกันที่ร้านนี่เดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะแวะไปถึงได้เลยแน่นอนบอกเลยไปแน่นอนใช่ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งแม่ค้านะคะที่มีการพูดถึงในโซเชียลเน็ตเวิร์กแซ่บจริงปิ้งย่างก็แซ่บนะกับหมวยมิ้นคุณผู้ชมติดตามกันได้ตามช่องทางที่ปรากฏตรงหน้าจอแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะความแซ่บของแม่ค้าคนนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอร่อยทุกอย่างแต่เดี๋ยวขอไปกินไก่แป๊บแต่ว่ารายการเรายังไม่จบนะคะผู้ชมค่ะรายการของเราเนี่ยช่วงหน้าเบรกหน้าค่ะเขาบอกว่ายกนะคะอาจารย์นักพยากรณ์ดวงนะคะนั่นก็คืออาจารย์เออาจารย์ เลิฟเวอร์นะคะซึ่งอาจารย์เอวันนี้จะมาเฉาะนะคะหรือว่ามาพยากรณ์ดวงของคุณศรรามนะคะพี่หนุ่มศรรามของเราพี่นิโคเทริโอนะคะว่าความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรค่ะใช่แล้วค่ะถ้าอยากไก่สุกแล้วได้แน่ไก่สุกแล้วไก่สุกแล้วกินไก่กินไก่กินไก่เลยกินไก่เลยค่ะต้องกินไก่กันอันนี้เขาบอกเมนูแนะนำเลยนี่ต้องผ่านนะคะเดี๋ยวเราต้องไปทักขอถอดรองเท้าแล้วพอกเลยค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชนะ8บันเทิงนั่นเองค่ะเทปนี้สเปเชียลมากๆนะคะเพราะเราจะพาผู้ชมนะคะไปชมภาพบรรยากาศการประกวด Miss Perfect Angel การค้นหาสาวประเภท2นะคะเพื่อเป็นหนึ่งเดียวในเวทีนี้แล้ววันนี้เรายังมีโอกาสได้สัมภาษณ์2เซเลบนะคะคนแรกคุณเอมี่รัชดานั่นเองค่ะบอกได้เลยว่ากระแสข่าวนะคะหลังจากที่เธอเลิกแฟนสาวหล่อนะคะเธอจะว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวต้องไปฟังด้วยนะคะแรกหนึ่งหนุ่มนั่นเองค่ะนะคะสำหรับพี่ป๋องซีเบ็ดค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะมีกระแสข่าวเรื่องกระพือหึงว่าพี่ป๋องเนี่ยจะลาวงการแล้วก็ไปขายสบู่จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราต้องไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากพี่ป๋องกันเองค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศสำหรับการประกวด Miss Perfect Angel กันเลยดีกว่าค่ะ
สนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันคุณตรีสราตันติสารนะครับมอบเงินสดมูลค่า 5,000 บาทให้กับทีมรีเฟิร์สครับหมายเลข5 4เกมจบการศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการสาขาวิทยุคณะโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ศรีสิงห์หมายเลข6แบงค์จบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านในแท้ก็อยากเปลี่ยนลุคบ้างอะค่ะเพราะว่าผมยาวมานานแล้วมันยาวแบบไม่รู้เรื่องก็เลยเอ้ยมันผมสั้นบ้างก็ดีอะค่ะขนาดไหนก็ประมาณขนาดนี้ใช่ค่ะก็จริงๆก็อยากเปลี่ยนตัวเองบ้างเพราะว่าบางทีมันก็อยู่แบบเดิมมาตลอดนะคะเพราะว่าเราอยากมีชีวิตใหม่บ้างที่เป็นของเราเองอะไรเงี้ยค่ะคือขออนุญาตถามนิดนึงว่าสาเหตุที่เราเลิกรากันเพราะอะไรคะจริงๆมันมีมานานแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็คบกันแล้วก็รักกันปกติดีคบมันครบปีที่4ถึงปีที่5แล้วก็สิ้นเรามีแผนแต่งงานกันอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าคราวเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบบครอบครัวด้วยอะค่ะแล้วก็เขาก็จะมีความคิดเป็นของเขาเองใช่มั้ยคะเพราะว่าเขาโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอาจจะตามใจเราแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้ตามใจเราเขาก็บอกว่าอยากจะแยกออกไปอยู่เขาเองแล้วก็ทำธุรกิจเองทำงานเองโดยที่ไม่ต้องมาแบบมีเราแบบว่าเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเกิดปัญหาขึ้นเยอะไหมคะทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็คือตอนทะเลาะกันเอมี่ไม่รู้เลยอะจากที่แบบว่าเป็นคนที่รักกันที่สุดแต่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วสัญญาณของการที่เหมือนเราต้องรู้แหละว่าสัญญาณของการเลิกกันมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไงคะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณเดือนมกราค่ะเขาก็เริ่มแบบว่าเขาก็บอกว่าเราไม่ค่อยสนใจเขาเพราะว่าเราอ่ะมีแบบว่ามีงานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ค่อยๆห่างไปแล้วก็ออกไปเล่นฟิตเนสไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ลบรูปออกหมดเลยจากไอจีแล้วก็ไม่คุยกับเราแล้วก็เห็นว่าพี่บอกจะลาวงการจัดการเป็นดีไซเนอร์แล้วใครพูดมันมีข่าวออกมาอ๋อไม่หรอกจริงๆแล้วเนี่ยสบู่เป็นอาชีพเสริมมากกว่าแล้วพี่ก็มองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยนี้ธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องทำแค่ยึดติดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราพอมีเวลามีโอกาสมีความสามารถเนี่ยก็เรียกคือสามารถทำงานเสริมได้เพราะอย่างตรงนี้พี่มองดูว่ามันเป็นลักษณะของอาชีพเสริมเป็นรายได้เสริมที่พี่มองดูแล้วว่าสบู่เนี่ยมันคือเราทำเสื้อผ้ามันสวยงามอยู่แล้วจึงมองเล็งเห็นถึงผิวพรรณของลูกค้าแล้วก็ตัวเราเองด้วยว่าเราเป็นคนชอบรักสะอาดแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่เป็นต่างชาติเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเรื่องสวยๆงามๆอยู่แล้วก็จึงเป็นอาจจะเป็นอีกทาร์เก็ตนึงซึ่งอนาคตเล็งไปถึงการทำสปาทำอะไรมากกว่าก็เลยอยากจะทดลองตลาดดูเปิดตัวอะไรบ้างของผมชอบเปิดร้านขายอยู่ตอนนี้จะเปิดยังไงรอบนี้ก็คงจะทดลองดูก่อนแล้วถ้ามันว่ามันดีจริงมันสามารถขายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็น่าจะเป็นต้นปีคงเอาจริงๆจังๆแต่รอบก็พี่ว่ามันก็ทราบดีนะขายที่งานนี้เป็นข่าวว่ายังไม่ทิ้งการเป็นดีไซเนอร์บอกเลยว่าจะไม่มีวันไหนเลยถ้ายังไม่หมดลมคือชีวิตนะจะไม่ทิ้งเข็มไม่ทิ้งจักรแน่นอนเดี๋ยวยังเป็นดีไซเนอร์อยู่นะครับโอเคครับโอเคเคยเชื่อเรื่องเนื้อคู่เลยตั้งแต่เกิดเราก็เกิดมาคนเดียวแล้วทำไมเราจะอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไม่ได้โอ้ยเราไม่กินผักอะเอาเป็นสเต็กเนื้อไหมล่ะถ้าเราต้องยึดติดกับคนอื่นแล้วชีวิตจะมีอิสระได้ยังไง
บางครั้งความสัมพันธ์ก็อาจฉุดให้ชีวิตเราถอยหลังหลายคนไม่เคยเรียนรู้และยังทำเรื่องที่ผิดพลาดนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกรถคุณคันนู้นหรือเปล่าครับโทษค่ะแต่เวลาคนเราลองทำอะไรที่แตกต่างบางครั้งก็เจอผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงใส่เลยใส่เลยใช่เลยนะความสุขที่มีจะเพิ่มขึ้นเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขนั้นกับใครสักคนเล็กลงแค่ได้ระบายให้ใครสักคนฟังการมีคนที่คอยห่วงใยคือการมีเป้าหมายในชีวิตHappy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. แต่งงานกับผมนะเราทุกคนอาจจะไม่ได้เจอกับเนื้อคู่แต่เราอาจเจอกับคนที่เราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเราอยากอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปสีออโต้เป็นไปได้ทั้งเรื่องรถและเรื่องเงินช่วงคนดังขอโชว์พบกับผมอาจารย์เอไพ่ยิปซีลับเวอร์ทุกปัญหามีคำตอบไพ่ตอบคุณได้ชมคะเมื่อสักครู่แขกของเราคนดังในวันนี้ก็แซ่บเวอร์แล้วนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ก็ห้ามพลาดเหมือนกันเพราะว่าเราเกาะกระแสในแวดวงบันเทิงที่มีการพูดถึงกันเยอะมากๆเกี่ยวกับประเด็นของคุณหนุ่มศรรามแล้วก็คุณนิโคเทริโอนะคะว่าเป็นคู่รักที่ตอนนี้เวอร์จริงๆไม่ใช่เวอร์ยังไงหวานเวอร์มากคุณผู้ชมคะแต่ว่าเราก็ชอบคู่นี้นะแอบเชียร์เป็นการส่วนตัวอยากรู้เหมือนกันว่าเส้นทางในอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรเพราะล่าสุดที่บอกว่าหวานเวอร์ไม่ใช่อะไรเพราะแอบลุ้นอยู่เนื่องจากว่าเนี่ยภาพนี้คุณลูกชายก็แก้มซ้ายคุณหนุ่มก็เอิ้นเหมือนจะจุ๊บแก้มขวาอย่างนี้นะคะเราก็เลยอยากจะให้อาจารย์เอพายิปซีเลิฟเวอร์มาพาดวงดาราในวันนี้กันเลยว่าเส้นทางความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ต้อนรับเลยนะคะสำหรับอาจารย์เอสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่
าแล้วนี่แล้วจะพูดว่าไม่ได้ซื้อหวยงวดที่แล้วใช่ใครซื้อบ้างอ่ะนี่ไงเป๊ะมากเลยมีท่านผู้ชมซื้อไหมจริงจริงจริงต้องถามว่าชมผมไม่ได้ต้องชมไพ่แล้วก็ที่สำคัญเลยต้องชมคุณเล็กซี่ที่มือเป๊ะมากที่หยิบขึ้นมาแบบใช่วันนั้นวันนั้นอาจารย์ได้ซื้อไหมคะผมไม่ได้ซื้อปกติผมจะเป็นคนไม่ได้หวยแบบไม่ได้ลืมครับก็คือปกติผมจะเป็นคนไม่ค่อยซื้อหวยอะไรนี้อยู่แล้วแล้วได้ความที่แบบตัวเองก็ลืมด้วยว่าไอ้เลขไม่แต่วันหวยออกจะไปบอกคนอื่นอะไรเขาก่อนหวยออกก็ไม่ได้คิดแน่เลขนี้มาคิดถึงวันที่หวยออกเสร็จแล้วพอพูดถึงเลขนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะนึกถึงว่าคุ้นๆจากไหนสักอย่างนะใช่ใช่คุ้นๆก็เป็นอาจารย์เอแล้วอาจารย์เอปกติก็ไม่เคยเปิดตัวเลขด้วยนั่นเป็นครั้งแรกแล้วแมนเวอร์มากอาจารย์ก็จริงๆอ่ะต้องพูดตรงว่าอย่างก่อนหน้าที่หวยจะออกเนี่ยแล้วพอดีว่าไปเที่ยวหัวหินกับทางบ้านนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าพอดีเห็นคุณแม่นะคือเขาลูกเขาพิการเนาะก็เราก็เลยช่วยซื้อลอตเตอรี่ใบนึงนะครับก็เลยให้ลูกจับเอาใบอะไรก็ได้พอเขาจับมาเสร็จปุ๊บแล้วถามว่าถูกไหมเขามีการพูดบอกว่ายังไงก็ไม่ถูกหรอกผมแบบแม่มันพูดคำนี้ได้ไงวะผมก็เลยไม่ซื้ออะไรอย่างอื่นเลยแต่สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่านดวงความรักของคุณสอนรามเทพพิทักษ์นะคะแล้วก็คุณนิโคทอริโอคู่นี้เนี่ยหวานมากหวานมากแอบเชียร์อูชอบมากเชียร์เราก็เชียร์เข้าไปในที่ไหนอยากรู้จังเลยอ่ะที่น่าจะเป็นทะเลที่ภูเก็ตไหมฮะใช่หรอใช่น่าจะร้านอาหารมีน้ำด้วยหรอแล้วประเดี๋ยวก็ไปกันแบบยกครอบครัวเลยเนาะพี่น้องทิกเกอร์ก็ไปตลอดเลยคือเหมือนกับคุณหนุ่มกับน้องทิกเกอร์เนี่ยสนิทกันมากๆเลยอ่ะน้องทิกเกอร์เนี่ยกลับมาจากเรียนที่เมืองนอกนะคะก็มาเที่ยวด้วยซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหัวใจของคุณนิโคกับคุณสอนรามเนี่ยกลายเป็นสีชมพูค่ะเขาไปเที่ยวทะเลกันที่หัวหินนะคะก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจงานศพของคุณพ่อคุณพ่อเดียชุมพรค่ะเทพพิทักษ์คือจริงๆแล้วช่วงที่ป่าเดียป่วยเนี่ยคุณนิโคก็อยู่ข้างๆคุณหนุ่มมาตลอดเลยนะนี่แหละจนกระทั่งวันที่คืออยู่ตั้งแต่คุณนิโคค่ะคุณนิโคเป็นง่ายจังใช่เราก็บอกว่าเนี่ยล่าสุดนะมีพี่หนุ่มสอนรามสวนวิญญาณพ่อบ้านทำอาหารที่นิโคทานมันดีต่อใจไม่ร่าน่าจะเป็นชามนี้ไหมมาม่าคาโบนาร่าลงทุนทำเองเลยคือมันดีต่อใจมากจริงๆเราทั้งหมดก็เลยอยากจะรู้ว่าความรักของคู่นี้ที่หลายคนแอบลุ้นแอบเชียร์เพราะว่าก็ดูอยู่ในวัยสมควรที่จะแบบครองคู่อะไรอย่างนี้พี่หนุ่มนี่คนก็ลุ้นมานานใช่และอย่างนึงคือทั้งคู่เนี่ยความรักครั้งนี้เนี่ยเขาวางไปถึงว่าเรื่องของการแต่งงานด้วยนะใครใครใช่น่าจะมีคนอยู่กันหลายคนแหละผู้จัดการส่วนตัวใช่ไหมน่าจะมีหลายคนที่อยู่ในนั้นแล้วก็ถ่ายรูปเก็บภาพนี่ไงผู้จัดการส่วนตัวใช่ไหมไม่ใช่นี่ครอบครัวค่ะครอบครัวของคุณหนุ่มครอบครัวของคุณนิโคนี่ฝั่งพี่น้องพี่หนุ่มพี่น้องพี่หนุ่มพี่หนุ่มนี่มีพี่ชายหรือน้องชายใช่ไหมมีพี่ชายครับมีพี่สาวค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาจับดวงของพี่หนุ่มดีกว่าอาจารย์ขาดวงความรักของคุณนี้คุณโบกัสหยิบให้ผมหน่อยนะครับก็คือหยิบให้ผม3ใบครับอันนี้จะเจาะในเรื่องของดวงความรักของทั้งคู่เลยค่ะครับผมขอได้ไพ่ดีๆเออขอได้ไพ่ดีๆเราก็เชื่อว่าเราเป็นดวงความรักครับผมเราเชียร์คุณอุ้ยคือต้องพูดตรงๆว่าเหมือนกับว่าดวงของเขาอะนะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆถ้าไม่ติดในเรื่องของอะไรที่หนักๆ นะตอนนี้ที่เขาเจออยู่ก็คือในเรื่องของดวงการสูญเสียก็คือต้องพูดตรงอันนี้คือไพ่ที่มาใบแรกมันเป็นไพ่ทาวเวอร์เลยใบที่2เนี่ยมันเป็นไพ่ราชินีถ้วยก็คือตรงนี้มันก็แทนในเรื่องของความรักที่เหมือนกับว่าเขาคบกันมาจนเหมือนกับมันสุกงอมที่มันดีหลายๆอย่างแล้วพร้อมที่จะเหมือนกับแบบที่ที่มีข่าวมานะครับที่แพร่มาว่าเนี่ยพร้อมที่จะแต่งงานจะเริ่มต้นคบหาดูใจกันใหม่หรืออะไรต่างๆในส่วนนี้นะครับผมแต่ตรงเนี้ยมันดันมาติดไอเหตุฉุกระหุกอะไรซะก่อนก็เลยกลายเป็นว่าการสูญเสียครั้งใหญ่เลยอาจจะแบบต้องมีการเน้นเรื่องของการเลื่อนไอส่วนตรงนี้ออกไปก่อนแต่ว่าในเรื่องของการที่แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขหรืออะไรต่างๆในส่วนตรงนี้ของเขาค่อนข้างที่จะโอเคซึ่งกันและกันอยู่แต่ตรงเนี้ยก็ยังให้ระมัดระวังอีกนิดนึงคือหนึ่งในเรื่องของพวกอารมณ์คำพูดคำจาหรือไอ้คนอื่นๆนะครับที่ทั้งผู้หวังดีหรือผู้ไม่หวังดีอะไรทั้งหลายแหล่อะไรต่างๆตรงเนี้ยคือระวังมากระทบกระเทือนในใจของเขาเองด้วยนิดนึงแต่จริงๆถามว่ามีอะไรให้ต้องคอยห่วงไหมผมยังเชื่อนะว่าในเรื่องของไพ่แห่งความรักที่ยังมีตรงเนี้ยอยู่เนี่ยยังสามารถที่จะแบบคอยคุ้มครองปกป้องอะไรเขาได้นะครับผมแต่ตรงนี้มันคือด้วยความที่แบบตอนนี้มันมีการในเรื่องของการสูญเสียครั้งใหญ่ตรงนี้อยู่ก็เลยอาจจะต้องแบบเหมือนกับการเลื่อนหรือปรับเปลี่ยนตรงนี้อีกนิดนึงขอหยิบให้ผมอีก2ใบนะครับผม
จะดูว่าหลังจากเนี้ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะตอนนี้ดูคุณทั้งคุณหนุ่มคุณนิโคก็คงจะอยู่ในภาวะครับผมใช่ตอนนี้คือต้องพูดตรงๆว่ายังไม่สบายใจแล้วก็อีกอย่างว่าคือพอหลังจากเสร็จงานของปาเดียละเรียบร้อยแล้วเขาก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะว่าอันเนี้ยคือหนึ่งถามว่าในเรื่องของการงานการเงินหรืออะไรต่างๆตรงเนี้ยที่เขาพร้อมไหมคือก็พร้อมอยู่แต่ยังไม่อยากที่จะแบบมันทำอะไรเพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่าถ้าทำไปตอนเนี้ยผมพูดตรงๆว่าเขาก็เป็นคนที่ระวังพอสมควรเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าทั้งคุณหนุ่มเองก็มีชื่อเสียงคุณนิโคก็ชื่อหรืออะไรต่างๆในส่วนตรงนี้เขาอยู่แล้วก็เลยเหมือนกับว่าจะมีความแบบระมัดระวังอยู่พอสมควรเหมือนกันอ่ะเนี่ยถามว่ามีเกณฑ์จะได้แบบแต่งงานได้กันดีไหมนะครับดีครับแล้วก็อาจจะแบบมีน้องมาอีกคนนะครับผมแต่ก็ถามว่าเร็วนี้ไหมยังไม่ใช่เร็วๆนี้ในอนาคตนะครับผมเพราะว่าเราก็อยากจะเห็นทายาทพี่หนุ่มสอนรามครับผมเป็นไงสอนรามน้อยมากนะครับเพราะว่าตรงนี้ต้องพูดตรงๆว่าเหมือนกับช่วงมรสุมอะที่ผ่านเข้ามาแล้วก็จริงๆต้องพูดตรงๆว่าตัวคุณหนุ่มเองเขาก็เป็นคนที่สู้ที่ลุยที่แบบผ่านชีวิตร้อนหนาวอะไรต่างๆมาเยอะคุณนิโคก็เหมือนกันที่แบบมันมีเป็นปัญหาเลยอันนี้คือเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องที่ผ่านมาหรือไอ้ใครที่แบบจะว่าคอยแบบหรือสื่ออาจจะแบบไปถามกับคนเก่าคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อย่าไปยุ่งกับเขานะครับผมก็เลยมองว่าหลังจากเนี้ยเดี๋ยวจะมีอะไรที่เข้ามาดีๆแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะแบบรอดูจังหวะรอดูท่าทีดีๆก่อนเท่านั้นเองนะครับผมแค่นั้นเองนะครับก็ไพ่ใบสุดท้ายมันสวยเลยสามใบแต่นิดนึงคุณหนุ่มเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบเตะบอลมากผมยังให้ระมัดระวังนะที่เกี่ยวกับเรื่องพวกกันเข้าบอลอะไรต่างเนี่ยระวังเกี่ยวเรื่องพวกการเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่ว่าจะกระดูกพวกขาพวกเข่าพวกเท้าอะไรต่างๆในส่วนตรงนี้นะครับหรือบางทีแบบการแสดงอะไรต่างที่การมีการผัดผลอะไรเงี้ยจะต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องพวกกระดูกเยอะนิดนึงนะครับคือก่อนหน้านี้พี่หนุ่มก็มีประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับเวลาเล่นฟุตบอลนะเนาะก็มีปัญหาเรื่องขาอยู่บ่อยๆนี่ดูคู่นี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่วงในยังไงบ้างคะคือชอบตอนแรกเนี่ยที่มีข่าวมาเนี่ยก็เชียร์แล้วว่าอุ๊ยคู่นี้ดูแบบเหมาะสมจริงคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนจะมองว่าตอนแรกเชียร์ใช่ไหมต้องคู่กับตอนแรกเชียร์ใช่ไหมคุณแม่ตอนแรกเชียร์คือแบบตอนแรกคุณแม่บอกว่าคือแบบตอนแรกคิดว่าใช่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรเพราะบอกเลยว่าคุณหนุ่มสอนรามเนี่ยเป็นคนที่เลือกเยอะเลือกเยอะมากก็เรายังคิดว่าเล่นละครด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าจะต้องบอกแบบนี้ว่าเขาร่วมงานกันโดยที่เราไม่รู้หรือเปล่าการโฆษณาหรืออะไรอย่างนี้เขาตอบเองเลยสุดท้ายก็เลยบอกว่าเป็นความรักเขาเป็นความรักพอดูไปดูมาเข้ากันน่ารักเหรอใช่เข้ากันปกติพี่ก็จะเรียนเมืองนอกใช่ไหมพี่ก็อยู่เมืองนอกกลับมาไทยใช่ไหมกลับมาเพื่อคือมางานของป๋าด้วยป๋าดีด้วยครับผมเหมือนเขาก็ให้ความสำคัญซึ่งกันและกันครับครับผมค่ะอ่ะตอนนี้ใครอยากจะสอบถามดวงอะไรทิโก้หล่อนะเชิญได้เลยนะคะเรื่อยๆระหว่างนี้ทิโก้หล่อยิ่งโตยิ่งหล่อเลยนะยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆสำหรับน้องอ่ะใครอยากดูดวงส่งมาดีกว่าการเงินการงานความรักหรือว่าโทรมาได้02-942-3319ค่ะใช่ค่ะหรือว่าส่งเป็นทาง Facebook Live มาก็ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะดูให้นะคะเอาล่ะตอนนี้ก็จริงๆแล้วนอกจากคู่นี้อยากจะดูดวงคู่ไหนอีกก็มาบอกกันได้เลยนะคุณผู้ชมส่งมาถามกันได้เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะมีประเด็นข่าวอู้ขอเปิดในนี้แล้วเราดูให้ได้ไหมเกี่ยวกับความรักของเธอคนนี้พี่เล็กซี่พี่โบกัสรู้หรือเปล่าใครครับมาลีเบอร์โน่โอ้โหเขาบอกล่าสุดเขาควงแฟนหนุ่มเนี่ยสวีทกลางสระน้ำแบบนี้เลยแล้วก็ถือว่าเป็นนางเอกน้องคือก็จะบอกว่าน้องใหม่ไหมก็น้องใหม่สักระยะนึงแล้วคือเป็นนางเอกที่อยู่ในกระแสหมายความว่าอยู่ในกระแสของคนพูดถึงว่าเป็นนางเอกดาวรุ่งนะคะแล้วก็ต้องบอกวันนี้หลายๆคนเนี่ยโฟกัสเรื่องความรักของมาลีเบอร์เนอร์ว่าเธอรักใครเธอชอบใครแบบนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีหวานใจแล้วนะคะถึงขั้นโพสต์ภาพนี้ก็แสดงว่ามั่นใจในเรื่องของความรักอยากให้ดูค่ะจานข่าวว่าน้องมาลีเบอร์เนอร์เนี่ยความรักของมารีเบอร์เนอร์จะเป็นอย่างไรต่อไปในรักครั้งนี้นะครับผมก็หยิบไพ่ให้ผม3ใบเหมือนเดิมครับผมครับผมหยิบ3ใบครับผมส่วนคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะอยากสอบถามดวงส่งมาได้เรื่อยๆเลยค่ะ
ก็คือพูดตรงๆว่าเหมือนกับในเรื่องของการเรื่องความรักครั้งนี้นะนะครับก็คือในเรื่องของการที่แบบเริ่มต้นคบหาดูใจในรักครั้งใหม่ในส่วนตรงนี้แต่ผมยังต้องให้ระมัดระวังนิดนึงคือ1มันเป็นไพ่เดวิลขึ้นมาคือยังให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คำพูดคำจาหรือการแสดงออกหรือการที่แบบเหมือนกับแบบเขาต้องพูดตรงๆว่าตัวน้องเขาอะคือเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เหมือนกับว่าคล้ายๆว่าไม่แคร์ในเรื่องของสื่อหรือกระแสสังคมเท่าไหร่ในส่วนตรงนี้แล้วในเรื่องของการที่เขาจะแบบแสดงออกหรืออะไรต่างๆตรงนี้จะแบบไม่ค่อยแคร์ในเรื่องของคนรอบข้างหรืออะไรต่างๆตรงนี้ก็เลยให้เรามาระวังด้วยความที่แบบอาจจะแบบด้วยวัฒนธรรมของทางเขาอะเนาะนะครับผมอาจจะแบบเหมือนกับว่าทำให้หลายๆคนหรือหลายๆสื่ออาจจะแบบรู้สึกแบบเอ้ยมันไม่ควรนะหรืออะไรแบบนี้ก็เลยต้องให้เรามาระวังตรงนี้ก็เลยจะให้ระวังถามว่าเรื่องอะไรคือตัวน้องเขาเองระวังในเรื่องของอารมณ์คำพูดคำจาในเรื่องของปากตรงนี้นิดนึงเพราะว่าไอ้ก่อนหน้านี้ที่เคยมีปัญหากับช่องดังช่องหนึ่งช่องใหญ่ช่องหนึ่งนะครับจนตอนนี้ต้องเปลี่ยนต้องย้ายอันนี้นะครับก็คือเนี่ยแหละมันเป็นเพราะด้วยส่วนตัวของเขาตรงนี้ก็เลยให้ระวังตรงจุดนี้นิดนึงแต่ถามว่าคนเนี้ยค่อนข้างที่จะโอเคมั่นคงดีไหมตรงนี้มีดีนะครับแต่ว่าผมยังให้ระวังตัวของน้องเขานิดนึงตรงที่ว่ายิ่งตกเป็นข่าวเป็นสื่อดังอะไรต่างๆในส่วนนี้แล้วเขาเป็นคนดังอยู่แล้วถามว่ามีคนที่แบบจะเข้ามาหาจะมาวุ่นวายมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆไหมมีนะครับแต่ด้วยความที่แบบของเขาเป็นคนที่ถ้าหนักแน่นหรือมั่นคงตรงนี้อยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรให้ต้องคอยห่วงนะครับผมถามนิดนึงหลังจากที่น้องมารีเนี่ยเปิดตัวหรือว่ามีการมีภาพออกมากับชายหนุ่มกระแสของน้องจะเป็นยังไงบ้างคะกระแสอ่านแล้วหยิบให้ผม3ใบเหมือนเดิมนะครับเพราะดาราหลายคนต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาพอข่าวเรื่องความรักหรือว่าเปิดตัวหนุ่มๆบางทีกระแสอาจจะลดน้อยถอยไปลดลงไปเลยแต่บางคนมีความรักก็กระแสแรงขึ้นมาก็มีก็มีบ้างก็อาจจะแบบมีแบบแกว่งหรือมากระทบอะไรนิดนึงนะครับซึ่งอาจจะต้องแบบมีการแบบปรับตัวปรับอะไรเงี้ยแต่จริงๆต้องพูดตรงๆว่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของเขาอะมันเป็นเรื่องของใจของคนสองคนนะครับผมไอ้จะถึงขั้นที่แบบว่าไปห้ามไปอะไรต่างๆก็เพียงแต่ว่าอาจจะต้องอยู่ในเรื่องของสายตาผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะต้องเหมือนกับว่าคอยจัดการคอยคุมหรืออะไรต่างๆหน่อยถามว่าเขาจะมีเรื่องพวกความอึดอัดใจหรืออะไรตรงนี้ไหมมีนะครับมันอาจจะแบบทั้งสองส่วนนะทั้งทางผู้ใหญ่ด้วยก็ดีหรือตัวของตัวน้องเขาเองก็ดีหรือทางครอบครัวของทางแฟนเขาเองก็ดีมันก็จะแบบมีแบบให้รู้สึกแบบอึดอัดใจนะหรือว่าแต่เขาต้องทำใจยอมรับตรงนี้เพราะต้องพูดตรงๆว่าตัวน้องเขาเองคือคนของสังคมนะครับผมก็เลยต้องพยายามแบบทำใจแต่ถามว่ามันจะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรตรงนี้ไหมอาจจะมีบ้างนิดนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือถ้ายิ่งแบบเป็นกระแสเป็นอะไรที่แบบเข้ามาดีเนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรที่แบบตอบรับกลับเข้ามาแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องแบบใช้เวลานิดนึงหรือตัวเขาเองอาจจะต้องแบบเข้มแข็งหน่อยนะในเรื่องพวกการต่อสู้กับในเรื่องพวกคำพูดคำจาคำนินทาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเท่านั้นเองนะคะอ่ะไปต่ออีกหนึ่งคู่แล้วกันเชื่อว่าพี่โบการพี่เล็กซี่ก็รู้อยู่แล้วคู่นี้นะคะเพราะว่าความรักแนบแน่นมาตลอดเลยสำหรับสาววายปัญญาริษาล่าสุดเขาบอกว่ายังคงสานต่อความอินเลิฟแบบสุดๆกับหนุ่มลูกครึ่งที่มีนามว่ามิโน่นะคะแต่ว่าย้ายโลเคชั่นไปอีกฝากฝั่งของโลกก็คือไปทวีปยุโรปดื่มด่ำความโรแมนติกถึง3ประเทศนะที่เนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีเรียกว่ารักกันมากๆแซ่บเวอร์เลยคู่นี้เราก็อยากจะดูดวงเกี่ยวกับความรักของคู่นี้ได้ไหมคือพี่เล็กซี่พี่โบกัสเรามองว่าเด็กเกินไปหรือเปล่าวายไม่นะวายโตแล้วโตแล้วหลายๆคนเนี่ยสติภาพว่าวายอายุ10กว่าจริงๆแล้ววายเข้าวงการมานานแล้วก็เลยมองว่ามันถึงเวลาแล้วกับการที่น้องหวายเนี่ยจะคบกับใครแล้วไม่ต้องปกปิดเพราะบางทีเนี่ยวัยรุ่นจะมองอีกมุมนึงการเปิดเผยหรือว่าการที่ให้คนอื่นรู้เนี่ยมันก็ปกติอ่ะเมืองนอกเขาก็ทำคนที่ไหนเขาก็ทำกันเลยอย่างนี้แต่ผู้ใหญ่หัวโบราณหลายๆคนจะบอกว่าไม่เหมาะสมเด็กไปหรือเปล่าย้ำนะคะหวายโตแล้วค่ะเราติดภาพไงพี่เล็กแต่ว่าอย่างนึงหวายจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบหัวค่อนข้างจะเป็นเหมือนเด็กฝรั่งเขาเปิดเผยมาตั้งนานแล้วก็อยากจะรู้ความรักในครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรหยิบให้ผม3ใบครับผมเลยปูเลยนะคะครับผมโอเค3ใบมาดูความรักเส้นทางความรักหวายกันหน่อยนะจ๊ะครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างที่คุณเล็กซี่บอกเนาะว่าตอนนี้คือน้องเขาว่าเขาโตแล้วจริงๆเขาเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ10กว่านะครับจริงๆถ้าถามว่าเท่านับตอนนี้ก็น่าจะ20แล้วหวายเข้าวงการมาเกือบ10ปีแล้วนะ20ต้นๆนะครับผมอาจจะแบบมีบ้างนะว่าอาจจะทำให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนอื่นๆนะครับที่อาจจะมองว่าแบบรู้สึกแบบเป็นกังวลว่าเฮ้ยน้องเขา
เด็กไปหรือเปล่าเด็กไปหรือเปล่าหรือจะแบบเปิดเผยเรื่องอะไรต่างๆตรงนี้เยอะไปไหมนะครับจริงๆแล้วต้องพูดตรงๆว่ามันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขาเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าเขาถ้าเขาไม่ได้แบบไปทำอะไรที่แบบมันเสียหายหรืออะไรต่างๆตรงนี้อันนี้คือเราไม่ต้องไปกังวลหรือแบบไปห่วงอะไรต่างๆแต่อาจจะแบบมีบ้างว่าในเรื่องของภาพลักษณ์ของแฟนเพลงหรือกับแฟนคลับของเขาที่คอยติดตามเขาบอกว่าเอ้ยยังไม่อยากให้น้องเขาอะรีบเลยอะไรต่างๆในส่วนตรงนี้แต่ถ้าคือโอเคนะครับคุณก็ต้องมองอีกอย่างนึงนะให้ใช่คิดอีกอย่างนึงว่าคุณรักใครชอบใครคุณก็อยากให้เห็นคนนั้นน่ะเขามีความสุขถูกมั้ยครับเราก็คือแบบว่าทำใจให้เป็นกลางแล้วก็คือเหมือนว่าชื่นชมเขาตรงนี้ดีกว่าหรือคอยห่วงใยเขาตรงนี้ดีกว่านะครับก็เลยมองตรงนี้ว่าถ้าอันเนี้ยของน้องเขาอ่ะไม่แน่ใจนะว่าที่เขาแบบไปศึกษาต่อไปเรียนต่ออย่างต่างประเทศหรืออะไรต่างๆตรงเนี้ยนะครับหรือไปทำงานอะไรต่างตอนเนี้ยมีในเรื่องพวกการได้ติดต่อประสานงานหรือได้ทำอะไรที่มันเกี่ยวกับงานที่จะต้องแบบเหมือนแบบมันเป็นสากลมากขึ้นหรือมันโกอินเตอร์มากขึ้นด้วยไหมนะครับผมแต่ถามว่างานเนี่ยมันคงไม่ได้ง่ายนะแต่ว่าไม่มีอะไรยากเกินความพยายามของเขานะครับก็น่าจะแบบมีอะไรที่แบบเข้ามาโดดเด่นและอย่างหนึ่งว่าของตัวน้องเขาเองหรือของแฟนเขาเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีการแบบร่วมทำงานอะไรด้วยกันน่ะที่มันเกี่ยวกับไม่ว่าจะธุรกิจอะไรส่วนตัวของเขาเองหรืออะไรต่างเนี่ยมันจะมีอะไรเป็นลักษณะที่ดีแต่ก็ของเขาทั้งคู่นะครับก็คือให้ระวังก็คือในเรื่องของความวิตกกังวลหรือห่วงแคร์ความรู้สึกคนอื่นๆเยอะเกินไปกับอันที่สองคือความที่แบบตัดสินใจไวอ่ะหรือคำพูดคำจาต้องระวังตรงจุดนี้เยอะนิดนึงนะครับผมนะครับนี่แค่นั้นเองนะคะความรักเนี่ยของหวายแล้วก็น้องอะไรนะคะน้องอะไรนะครับแฟนเขานะคะถึงขั้นแต่งงานหรืออะไรงี้เลยไหมคะอันไหนหยิบให้ผม3ใบครับพี่โอหยิบให้หน่อยค่ะหนูหยิบอันนี้เลยครับผมค่ะ3ใบ3ใบ3ไม่ค่อยมีสติแล้วนะคะครับผมได้ครับผมแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนกับว่าเขายังรอแบบเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสเต็ปก่อนมากกว่าแล้วก็อันนี้ยังติดอยู่นิดนึงตรงที่แบบด้วยความที่อาจจะห้าด้วยส่วนตัวของเขานะคือเขาว่าคิดไปถึงแบบในเรื่องของขั้นที่แบบว่าการแต่งงานแต่งการหรืออะไรต่างในส่วนนี้หรือความรักของเขาที่ไปนั่นแหละแต่ตอนนี้มันยังติดอยู่ในเรื่องของทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางครอบครัวหรือทางประเพณีหรืออะไรต่างตรงนี้ก็เลยอาจจะต้องเหมือนกับค่อยเป็นค่อยไปทีละสเต็ปหรืออะไรต่างตรงนี้ดีกว่านะครับผมนะครับแล้วอย่างหนึ่งว่าตัวน้องเขาเองอาจจะยังเหมือนกับว่ายังมองหรือยังดูอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องของงานของหน้าที่เรื่องอะไรต่างๆที่ของเขาที่จะต้องแบบยังสามารถที่แบบได้รับอะไรเข้ามาอยู่ตรงนี้อยู่ก็เลยยังมองว่ายังคอยจัดการตรงนี้มากกว่านะครับผมแฟนหล่อครับผมมิโนมากครับผมมิโนมิโนมากขึ้นนะครับผมหล่อเข้มเลยแหละนะคะอ่ะผ่านไปแล้วคุณพี่อยากจะรู้เรื่องความรักคู่ไหนอีกไหมคะอยากรู้เรื่องตัวเองอยากรู้เรื่องตัวเองเมื่อไหร่หนูจะมีความรักคะจ้าอ่านแล้วหยิบให้ผมไม่ได้ทุกวันหยิบให้ผมสามใบทุกวันที่ตัวอาจารย์ถามตลอดความรักพี่เล็กซี่จะเป็นอย่างไรบ้างถามจนเหนื่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมขาถามยังไงก็ไม่มีสติอาจารย์บอกว่าต้องซื้อกินค่ะถึงจะโอ้ยยังช่วงนี้เหมือนกับเรื่องงานเรื่องอะไรตรงนี้แต่ถามว่าจะมีมาไหมปลายปีครับปลายปีใครสามด้วยนะครับแต่ว่าระวังนิดนึงนะบทเวลาเข้ามาก็มาแบบชนๆกันเลยนะนะครับก็เลยทำให้ตรงนี้ว่าต้องระวังหรือแบบในเรื่องของอารมณ์หรือการตัดสินใจนิดนึงคืออย่าเพิ่งใจร้อนเกินไปเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าบทเวลาการตัดสินใจหรืออะไรต่างๆตรงนี้คือจะค่อนข้างตัดสินใจไวแล้วก็อันนี้ต้องปรับอีกนิดนึงของตัวเองนะอย่าเป็นคนขี้เบื่อง่ายเพราะบทเวลาจะเบื่อหรืออะไรต่างเนี้ยบทเวลาไม่เอาไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความรักนะบางทีเรื่องของการทำงานเรื่องอะไรต่างเนี่ยหรือว่าทำธุรกิจหรืออะไรส่วนตัวก็ตามบทเวลาจะไม่เอาหรือแบบไม่อยากทำตรงนี้แล้วบทจะโละก็โละทันทีเลยเหมือนกันคือไม่สนใจด้วยว่าเฮ้ยฉันจะลงไปแล้วเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ผมเลยให้ระวังตรงจุดนี้เท่านั้นเองใช่ครับแต่บทเวลาทำเนี่ยตั้งใจนะหรือชอบโอ้โหลุยเต็มที่เลยแล้วแบบสุดๆมากนะครับผมแต่เป็นคนทำอะไรประสบความสำเร็จเยอะนะแต่ว่าพอเราเหมือนกับทำมาช่วงนึงที่แบบเรารู้สึกแบบมันเบื่อแล้วมันอยากเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยปวดเวลาไม่เอาก็ไม่เอาหนูมีเกณฑ์ตั้งท้องไหมคะพี่สามด้วยเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยชัดอ๋อชัดแต่ถามว่าจะมีแบบเหมือนกับว่าเรามีโอกาสไหมที่เกี่ยวกับเราจะรับอุปการะอย่างล้านหรือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเลี้ยงดูเหมือนเป็นลูกเราไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีเหมือนกันลักษณะแบบนี้มีคุณชาคอยคำถามหนึ่งความรักที่อาจารย์บอกว่าอาจจะเจอปลายปีเนี่ยเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาติค่ะแล้วหยิบให้ผม3ใบครับหนูตอนแรกหนูจะถามว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์แต่ใจคุณแม่ชอบคนไทยหรือคนต่างชาติอ่ะ
เออชอบขอให้เป็นคนก็พอแล้วค่ะจริงๆชาติต่างชาติคนไทยครับคนไทยคนไทยอีกคนไทยนี่แหละนะครับถามว่ามีเกณฑ์มีโอกาสว่าเป็นคนที่แบบมีอายุมากกว่าไหมก็มีสิทธิ์หรือถ้ามองว่าถ้าไม่ใช่คนอายุมากกว่าที่รุ่นเดียวกันหรืออะไรต่างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับคนที่ในเรื่องของมีความเป็นผู้นำมีความคิดความอ่านหรือเป็นความเป็นผู้ใหญ่อะอยู่พอสมควรเหมือนกันอาจารย์ขาถ้าคนอายุมากกว่าหนูเนี่ยน่าจะตายไปหมดแล้วไม่ถึงขั้นที่แบบว่าไม่ได้ถึงขั้นที่แบบมากแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบถึงขั้นตำน้ำกินอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่แม้ทุกวันนี้ก็แค่30คนอายุมากกว่า30ก็มีเยอะแยะอ๋ออาจจะเป็นอายุน้อยกว่าแต่มีภาวะการเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าห้องหรือเป็นประธานสีอะไรอย่างเงี้ยถามว่าน้อยกว่าไหมถ้าน้อยกว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเป็นท่านอายุน้อยกว่าเนี่ยเหมือนที่ใช้ว่าของคุณเล็กซี่จะแบบมันความสุขส่วนตัวของฉันมากกว่าจะไม่ใช่ถึงขั้นที่แบบว่าเฮ้ยฉันคบกับเธอเพื่อที่แบบจริงจังจริงใจอะไรแบบนั้นถ้าปลายปีมีคนเข้ามาหรือว่าหนูมีแฟนนะหนูจะไปแก้บนกับอาจารย์เนี่ยสองชุดอ่ะค่ะชุดแรกแล้วครับมีไพ่สามถ้วยแล้วชุดนี้มาไพ่เดือดเวอร์อีกจะบอกว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้แล้วอาจารย์ถามใช่ไหมค่ะเรื่องถามว่าพรุ่งนี้พบกับคุณเรย์ในไอดอลราผีหนูว่าอยากขึ้นบ้านใหม่บ้างแต่ทำไมแบบไม่ได้ขึ้นสักทีเป็นเพราะอะไรไหนหยิบให้ผมสามใบครับตรงไหนคะชุดไหนก็ได้ครับตรงไหนชุดไหนก็ได้หรอครับผมอันไหนดีอะแม่เลือกไม่ถูกเลยค่ะหยิบแล้วคือถ้าเป็นแบบคือจริงๆหนูก็อยากทำเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซื้อบ้านมาเป็นปีแล้วยังไม่ได้ซื้อบ้านใหม่เลยครับผมแต่มีได้นำพระประธานเข้าไปไว้ก่อนแล้วเรียบร้อยแล้วทำพิธีเทพเรียบร้อยแล้วนี่ติดงานน่ะยังยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นน่ะเอาที่ถ้ามองจากตรงนี้นะเอาเรื่องสะดวกของตัวเราเองเลยว่าช่วงคิวอะไรของเราที่แบบเราว่างอะไรตรงไหนเลือกสะดวกได้ใช่ไหมฮะเลือกสะดวกได้ครับแล้วก็ให้ดูวันนิดนึงว่าเหมือนกับเราเซิร์ชในอากูก็ได้นะครับอากูนี่คือ Google นะครับไม่ใช่อากูไม่ใช่อากูทางค่ายอโศกนะครับก็ดูว่าวันไหนเป็นวันที่เหมาะนะครับไม่เอาวันโลกาวินาศอะไรพวกนี้อย่าเอานะครับวันอุบัติวันโลกาวินาศอันนี้ไม่เหมาะนะครับก็คือเลือกวันที่แบบสะดวกกับเราที่สุดตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าผมเลยมองตรงนี้ว่าคือบ้านเนี้ยตั้งแต่ซื้อมาแล้วเข้าอยู่หรืออะไรต่างๆต้องพูดตรงๆว่าเหมือนกับอยู่แล้วดีมีอะไรที่แบบเข้ามาดีๆหลายอย่างและค่อนข้างที่จะเฮงด้วยกับบ้านหลังนี้นะครับถามว่าเจ้าที่เจ้าทางดีไหมดีนะครับแต่บางครั้งบางทีอาจจะแบบโมแต่ยุ่งวุ่นกับเรื่องอื่นอ่ะจนตัวเองอ่ะหลงลืมแล้วลืมไหว้ลืมบอกท่านอะไรตรงนี้ด้วยนะครับทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านหน่อยได้ไหมคะครับผมพี่โฟกัสแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าไพ่ดีใช่ไหมคะใช่ครับผมไพ่ดีนี่วิวออฟฟอร์จูนนะคุณแม่ครับคือส่วนมากทำงานครับพอจะขึ้นแล้วแบบมันต้องหลายอย่างอ่ะเจ้าที่ดีนะครับผมที่เขาคอยแบบคุ้มครองปกปักรักษาอะไรต่างๆแต่อันนี้ระวังนิดนึงคือใจดีด้วยแล้วก็มันเลยกลายเป็นว่าทำให้คนที่อยู่ในบ้านน่ะแทบทุกคนเลยระวังในเรื่องพวกความใจอ่อนใจดีขี้สารเล่นเงินทองทองให้ใจแข็งเยอะมากๆโดยเฉพาะกับหนุ่มๆนะคะคุณแม่เรื่องคนที่อยู่ในบ้านอย่างนี้ใช่ใช่แต่คือต้องพูดตรงๆว่าเขาก็คอยแบบเหมือนกับคุ้มครองปกปักรักษาดูแลอะไรต่างๆก็คือมันมองตรงนี้ว่าให้ขอท่านนะในเรื่องของเรื่องการงานการเงินอะไรต่างๆมาดูในไลฟ์กันบ้างนะคะคุณอังคณานะคะบอกว่าอยากดูเรื่องดวงของการงานดวงจะได้เงินก้อนใหญ่ไปปิดบ้านไหมคะอ๋อโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะคุณอังคณาค่ะคุณอังคณารออยู่คุณริชาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะคุณอังคณานะครับถามมาว่ามีดวงจะได้เงินก้อนใหญ่ตอนนี้ยังเหนื่อยนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบอีก2ใบนะครับว่าจะเป็นอย่างไรโอเคได้ครับแต่เหนื่อยพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญนะอันเนี้ยถ้ามีความคิดอยู่ว่าจะกู้สินเชื่อหรือกู้อะไรมาเพิ่มเติมเพื่อที่เหมือนกับว่าเราจะทำอะไรอื่นตรงเนี้ยผมยังให้ระวังหน่อยนึงยังไม่อยากให้ไปเน้นตรงนั้นนะครับผมคือในเรื่องของงานเนี้ยคือโอเคแหละว่ามันยังสามารถที่จะแบบจัดการหรืออะไรต่างตรงนี้ได้หรือทำอะไรอื่นเพิ่มเติมมันก็จะมีเข้ามาแต่ถามว่าเหนื่อยหน่อยไหมขึ้นมาไพ่ราชินีดาบใบแรกยังไงเหนื่อยอยู่แล้วแต่ก็มันอยู่ในเรื่องพวกความคิดการตัดสินใจหรือการวางแผนของคุณเองด้วยนะครับที่จะมีเข้ามาในส่วนตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับห้ามเด็ดขาดกับความใจอ่อนใจดีขี้สงสารจะไปค้ำประกันอะไรให้ใครเดี๋ยวไม่งั้นไอ้สิ่งที่คุณตั้งอกตั้งใจหรือมุ่งหวังเอาไว้นะครับเดี๋ยวมันจะ
ต้องเลื่อนหรือล้าช้าออกไปอีกหรือมันจะมีปัญหาสะดุดตรงนี้ได้นะครับมาที่คุณริชาอยากรู้เรื่องการงานค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับผมคุณริชานะครับถามมาเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรบ้างการงานช่วงนี้เหมือนเหนื่อยเยอะนิดนึงเนาะนะครับผมในเรื่องของทางผู้หลักผู้ใหญ่อะหรือทางพรรคเพื่อนฝูงหรือรอบข้างเนี่ยเหมือนกับจะไหว้วานหรือส่งงานส่งอะไรมาให้เราต้องแบบเหนื่อยคอยแก้อยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้นะครับยิ่งปลายเดือนเนี่ยสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจคือเงินยังไม่ออกตัวคุณเองค่อนข้างที่เหมือนกับหนืดอะพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ให้ระวังในเรื่องพวกการใช้จ่ายอะไรตรงนี้ให้ดีๆก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับผมมาคนต่อไปนะคะคุณต้นน้ำค่ะบอกว่าชีวิตช่วงนี้หน่วงหน่วงค่ะครับผมหน่วงคุณต้นน้ำนะครับชีวิตช่วงนี้หน่วงหน่วงก็ตัวคุณเองต้องแอคทีฟกว่านี้นิดนึงอะถ้าอยากจะแบบมีอะไรที่แบบประสบความสำเร็จจริงๆคือมันเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยไปแบบไปเรื่อยๆแต่บางครั้งบางทีพอด้วยความที่ของคุณมันยังไม่มีอะไรหวือหวาเข้ามาตรงนี้ด้วยไหมมันเลยทำให้ว่าตัวเองแบบก็เลยแบบปล่อยเรื่อยๆเปื่อยๆเลยตามเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรอย่างอื่นหลายๆอย่างมันหน่วงตัวคุณเองคือถามว่ามันหน่วงที่ไหนหน่วงที่ใจคุณนะครับก็เลยมองตรงนี้ว่าให้พยายามแบบกระตุ้นตัวเองหรือแอคทีฟตรงนี้ให้เยอะกว่านี้นิดนึงถ้าอยากจะแบบมันเพิ่มเติมอะไรที่ดีกว่านี้นะครับผมนะคะคนต่อไปค่ะคุณนาวิยากิจตินะคะอยากถามเรื่องครอบครัวค่ะคุณนาวิยานะครับใช่ค่ะโอ้ช่วงนี้เราต้องระวังในเรื่องของสุขภาพเจ็บป่วยของทั้งตัวคุณเองด้วยนะครับคนในบ้านในครอบครัวตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งผู้สูงอายุหรือลูกๆนะครับก็เลยให้ระวังในเรื่องของเจ็บป่วยไม่สบายหนักเยอะนิดนึงก็คือระวังในเรื่องพวกไข้หวัดใหญ่รวมถึงไข้เลือดออกนะครับอันนี้ดูเราก็รวมถึงพวกลื่นๆหกล้มอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรตรงนี้ระวังเยอะหน่อยนึงนะครับผมนะครับคุณชมคนไหนนะอยากรู้หรืออยากให้อาจารย์เอเนี่ยทำนายก็สามารถส่งข้อความมาได้นะคะหรือว่าโทรมาสดๆหน้าไมค์ได้เลย029423319และ029423498 98 98 98นะคะครับแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้นะคะพบกับทีมงานล่าท้าผีนะคะหรือว่าทีมงานเขาบอกว่าเล่นกับผีทีมงานเล่นกับผีที่ล่าสุดเสียโป้ก็ไปล่ามาด้วยเขาบอกว่าเป็นเด็กไอดอลสายแข็งสายแข็งจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าแน่นอนสายฮาร์ดมากเลยอ่ะเสียโป้เนี่ยคือก็ดูเขาในอย่างบางทีดูใน YouTube ดูอะไรเงี้ยนะครับว่าโอ้ก็สายฮาร์ดจริงๆเนาะฮาร์ดคอมฮาร์ดคอมมากนะพรุ่งนี้พี่เรมาอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมรวมถึงอย่าลืมค่ะใครอีกครั้งนึงแล้วกันใครอยากดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เอนะคะ0632682555อาจารย์เอไพ่24 Lover นะคะวันนี้ก่อนจะหมดเวลานะคุณผู้ชมสายสุดท้ายสายสายสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วไม่เป็นไรค่ะเวลาเราหมดลงแล้วเช่นกันนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอด้วยนะคะที่มาช่วยพาดวงดาราแล้วก็ดูดวงให้กับแฟนรายการหลายๆคนครับผมขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคุณผู้ชมพรุ่งนี้สามารถกลับมาเจอกันใหม่นะคะ11โมงจนถึงเที่ยงครึ่งที่นี่ที่เดิมทางชนะ8ไทยแลนด์แล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะใครที่อยากจะติดตามเน็ตไอดอลสายแข็งโดยเฉพาะการล่าผีจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา4คนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ